ทีมบุ้ยกับทีมรองบุ้ยของโลกมาเจอกันในวันเดียวกับที่ฟุตบอลโลกแข่งขันนัดชิงชนะเลิศมันคือเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของความเซ็งของแฟนบอลฮอลแลนด์2คนเองนะครับวางโปรแกรมพักร้อนไว้แล้วเตรียมตัวที่จะมาเชียร์ฮอลแลนด์ในศึกฟุตบอลโลกปรากฏว่าตกรอบมันเกิดขึ้นจากความเซ็งตรงนี้แหละครับนิดเดียวเลยครับแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์นี่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับวันนี้เป็นเรื่องของ The Outer Final ครับอีกหนึ่งนัดชิงชนะเลิศผมแน่ใจว่าพวกเราจำคำนี้กันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบเมื่อสัก20ปีที่แล้วครับในช่วงที่โลกลูกหนังกำลังตื่นตาตื่นใจกับฟุตบอลโลกปี2002ครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทวีปเอเชียของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมนั่นคือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ในช่วงเวลาเดียวกันครับมันเกิดเกมนี้ขึ้นมันเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมบุ้ยในระดับแรงกิ้งของฟีฟ่าโดยไอเดียมาจากผู้ชาย2คนชาวฮอลแลนด์ครับเรื่องนี้สนุกมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเรารู้กันนะครับว่า World Cup Fever เนี่ยมันก็มีช่วงเวลาของเขานะครับก็ทุกครั้งบรรดาทีมชาติมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นบราซิลเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษฮอลแลนด์สเปนอาร์เจนตินาก็มักจะพาเรดเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่บังเอิญว่าในปี2002นะครับหนึ่งในมหาอำนาจอย่างฮอลแลนด์เนี่ยหรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับตกรอบคัดเลือกครับแล้วมันส่งผลกระทบกับกองเชียร์2คนครับ2คนนั้นชื่อว่าโยฮันครามเมอร์และแมทไธเดยองครับซึ่งเพื่อนทั้ง2คนเนี้ยวางโปรแกรมพักร้อนไว้แล้วเตรียมตัวที่จะมาเชียร์ฮอลแลนด์ในศึกฟุตบอลโลกมาเลยครับอัศวินสีส้ม Flying Dutchman มาเลยนะมาเตรียมตัวเตรียมตั๋วเตรียมการเดินทางเตรียมท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่าตกรอบมันเกิดขึ้นจากความเซ็งตรงนี้แหละครับนิดเดียวเลยครับแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์นี่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากๆแมทไธเดยองนะครับเปิดเผยบอกว่ามันน่าหดหู่มากครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เซ็งเหลือเกินซึ่งในช่วงตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไล่ดูอันดับแรงกิ้งใน FIFA ตามปกติครับว่าประมาณว่าเราตกรอบได้ยังไงเราอยู่อันดับประมาณนี้มันก็อยู่ในขอบข่ายอยู่ในอันดับแบบ32ทีมแรกอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไล่ดูเรื่อยๆเดยองบอกว่าณวิธีนั้นที่เขารู้สึกก็คือเฮ้ยทำไมมีหลายชาติเหลือเกินที่เขาไม่ค่อยคุ้นหูหรือคุ้นชื่อเท่าไหร่จนกระทั่งไล่ไปถึงอันดับบวยแล้วก็อันดับรองบวยครับนั่นก็คือทีมชาติพูตานและทีมชาติมอนเซอรัสอยู่จมก้นท้ายตารางของ FIFA Ranking ถึงตรงนั้นครับไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาทันทีพูตานเนี่ยมีทีมฟุตบอลมาตั้งแต่ปี1982ครับแต่ว่าไม่เคยคว้าชัยชนะได้เลยครับในเกมอย่างเป็นทางการนะครับนับตั้งแต่เป็นสมาชิกของ FIFA เนี่ยกว่าจะยิงประตูแรกได้เนี่ยต้องรอถึง5ปีครับนอกจากนี้ยังมีสถิติการพ่ายแพ้ที่ยาวนานถึง17นัดรวดนะครับซึ่งนัดหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับคูเวตครับในศึกเอเชียนคัพปี2000เกมนั้นพวกเขาโดนถล่มไป20-0ครับขณะที่มอนเซอรัสเนี่ยความโด่งดังของเขามีอย่างเดียวก็คือเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟ7ลูกครับเป็นประเทศที่อยู่ในโซนคอนคาเคฟอเมริกาเหนือครับประมาณนั้นแล้วก็เสพติดความพ่ายแพ้ไม่ต่างกันครับนับจากปี1995เนี่ยมอนเซอรัสชนะแค่2นัดครับซึ่งมันเป็น2นัดที่พวกเขาเอาชนะประเทศที่ชื่อว่าแองกีย่าแล้วเป็นประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่าด้วยซ้ำไปชนะแค่2นัดนั่นแหละครับทำให้ทั้ง2ทีมครับทั้งพูตานและก็มอนเซอรัสเนี่ยเป็น2ทีมบวยบนตารางฟีฟ่าแรงกิ้งคราวนี้ด้วยความว่างด้วยความเซ็งก็แล้วแต่ครับยูฮันครามเมอร์และแมทไธเดยองก็เลยผุดไอเดียตรงนี้ขึ้นมาด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยทำงานด้านสื่อเป็นระดับมือต้นๆของประเทศฮอลแลนด์เลยนะครับในฐานะการเป็นสื่อครับมันเลยมีมุมมองที่แตกต่างออกไปพวกเขาทั้งสองคนมองว่าถ้าจัดแข่งขันโดยที่ไม่มีการทำโปรโมชั่นหรือว่าโพสต์โปรโมชั่นที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาแล้วก็ผ่านแล้วผ่านไปแต่นั่นแหละครับพอมันอยู่ในวงการสื่อนะครับครามเมอร์แล้วก็เดยองเลยตัดสินใจว่าเออลองจัดดูไหมเกมเจอกันระหว่าง2ทีมบุ้ยของโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้เป็นโอกาสเลยในการทำสารคดีบันทึกทุกสิ่งอย่างเอาแบบเรียลลิตี้เลย
แล้วก็ตัดต่อกลายเป็นภาพยนตร์แบบสารคดีต่อไปภายใต้ชื่อเรื่องว่า The Other Final ครับถ้าแปลเป็นไทยตรงก็คืออีกหนึ่งเกมนัดชิงชนะเลิศซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายนปี2002วันเดียวกับที่บราซิลเจอกับเยอรมนีนั่นแหละครับเริ่มต้นยังไงแผนแรกก็คือการส่งแฟกไปครับไปที่สมาคมฟุตบอลของทั้งสองชาติทางพูตานและก็มอนเซรัสผ่านไปไม่นานครับปรากฏว่าทั้งสองชาติเอาด้วยครับเห็นด้วยแล้วรู้สึกสนุกกับเกมนี้ส่งแฟกกลับมาว่าอ่ะลองดูปัญหาต่อมาคืออะไรปัญหาต่อมาคืองบประมาณครับเงินในการลงทุนนี่แหละครับเพราะทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการพาทีมงานของทีมชาติมอนเซรัสเนี่ยเดินทางมาถึงพูตานเพื่อแข่งขันยอร์ดครามเมอร์ครับมีบริษัทของเขาครับนั่นก็คือ Castle Kramer ก็เริ่มดำเนินการแบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อทั้งสองทีมเอาด้วยแล้วคราวนี้ต้องหาสปอนเซอร์ครับเขาก็ร่อนจดหมายไปเลยครับตามแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ที่พอจะมีสตุ้งสตังค์แต่ปรากฏว่าไม่รับความสนใจเลยครับเพราะแบรนด์ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยหมดเงินไปมหาศาลมากกับการลงทุนซื้อโฆษณาในศึกฟุตบอลโลกปี2002ไปแล้วงบประมาณอาจจะหมดหรือถ้ามองในแง่ลบสวยก็คือพวกเขาอาจจะไม่สนใจก็ได้เกมอะไรเอาทีมบวยกับทีมรองบวยของโลกมาเจอกันใครจะไปสนใจหรือจะทำการตลาดได้ยังไงไม่มีอะไรเป็นจุดขายเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับต่อให้ขายสปอนเซอร์ไม่ได้พวกเขาก็ยังแน่วแน่แล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างเกมนี้ให้เกิดขึ้นจริงๆครับต่อให้มันจะเข้าเนื้อก็ตามซึ่งถ้ามองถึงตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นความโชคดีในความโชคร้ายก็ได้ครับในเมื่อเกมฟุตบอลที่มันไม่มีเชิงพาณิชย์เข้ามาเกี่ยวข้องครับเราจึงเห็นทุกอย่างแบบเพียวหมดเลยครับจิตวิญญาณสีหน้าแววตาและกลายเป็นโอกาสที่ดีทั้งสองทีมครับรวมถึงทั้งสองชาติด้วยที่จะโปรโมทให้รู้จักพูตานและมอนเซรัสและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่มีเงินไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีผู้สนับสนุนแต่ขายความจริงตรงนี้ครับขายจิตวิญญาณตรงนี้ครับกลายเป็นว่าผู้สื่อข่าวจาก55ประเทศทั่วโลกครับให้ความสนใจครับว่าเออมันแปลกดีมันน่าไปรายงานข่าวนะมันน่าสนใจว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณจับเอาทีมบ๊วยกับทีมรองบ๊วยของโลกมาเจอกันในวันเดียวกับที่ฟุตบอลโลกแข่งขันนัดชิงชนะเลิศและพอต้องลงทุนลงแรงกันเองนะครับโดยมีหัวเรือใหญ่ก็คือบริษัท Castle Kramer เนี่ยนะฮะประเด็นหลักก็คือต้องพามอนเซรัสมาที่พูตานให้ได้มันก็เลยเกิดความเรียวขึ้นครับทีมงานทั้งโยฮันครามเมอร์แล้วก็แมทชัยเดยองก็อาศัยตรงนั้นแหละครับมองว่ามันเป็นแง่ดีซะไอ้ความจริงเหล่านี้แหละครับผู้คนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้พวกเขาเริ่มต้นด้วยการไปที่มอนเซรัสครับแล้วก็ติดตามทีมชาติมอนเซรัสเริ่มต้นเดินทางมาที่พูตานด้วยการนั่งเครื่องบิน7ไฟลท์ติดต่อกันครับจากประเทศตัวเองไปที่แอนติกัวแล้วก็ต่อไปด้วยเซนต์มาร์ตินคูราซาวอัมสเตอร์ดัมกรุงเทพของเราครับไล่ไปถึงกอกาตาที่อินเดียแล้วก็มาจบที่สนามบินพาโรครับสนามบินแห่งเดียวของประเทศพูตานเท่านั้นยังไม่พอครับยังต้องนั่งเรือนั่งรถต่อมาถึงเมืองทิมพูครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของพูตานถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่คุ้มครับโดยเฉพาะภาพของทีมชาติมอนเซรัสซึ่งไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเมื่อเดินทางมาถึงครับพูตานให้การต้อนรับแบบยิ่งใหญ่มากๆเพราะอยากเห็นทีมชาติมอนเซรัสนี่คือสิ่งที่ฟุตบอลนำพาให้พวกเขามาเจอครับมันเหมือนเป็นสิ่งสวยงามที่ซ่อนอยู่กับอีกซีกโลกหนึ่งครับและมันคือแก่นแท้ของกีฬาที่เดยองและครามเมอร์รวมถึงทีมชาติปูตานและมอนเซรัสอยากให้ทุกคนได้เห็นชาร์ลส์ทอมสันครับกัปตันทีมของมอนเซรัสในทีมชุดนั้นเนี่ยบอกว่าทุกความสนใจเริ่มมองมาที่เกมนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับกับทีมชาติมอนเซรัสโลกได้รู้จักพวกเราบ้างนอกจากเรื่องของภูเขาไฟขณะที่ลีออนโปจิกมี่ทิลลี่นะฮะนายกรัฐมนตรีของพูตานในยุคนั้นเนี่ยนะครับบอกว่ามันสำคัญมากครับที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้สร้างเพื่อคนที่ชอบดูฟุตบอลเท่านั้นครับแต่มันคือประสบการณ์มากกว่าฟุตบอลมันเป็นเรื่องของความรักความเป็นมนุษย์และความสามัคคีครับหลังจากนั้นก็ถึงวันแข่งขันครับเกมนี้ยังได้รับการรับรองจากฟีฟ่าด้วยครับส่วนผู้ตัดสินกิติศักดิ์ในเกมนั้นคือสตีฟเบนเน็ตครับผู้สินชื่อดังจากเวทีพรีเมียร์ลีกนั่นเองเกมนี้เกิดขึ้นที่สนามเชอร์ลิมิทังสเตเดียมครับสนามนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,300 เมตรวันนั้นเนี่ยมีผู้ชมเข้ามามากกว่า 25,000 คนครับมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศไม่มีเกมใดในประวัติศาสตร์ลูกหนังของทั้งสองชาติครับที่ได้รับการต้อนรับด้วยจำนวนคนมากมายขนาดนี้มาก่อน
และดิออเตอร์ไฟนอลก็จบลงด้วยชัยชนะของบูตานเอาชนะมอนซูรัสไป 4-0 ครับวังเกดอจีกองหน้าของสำคัญยิงแฮตทริกได้อีกหนึ่งประตูคือดินเนสเชตรีครับดอจีผู้ทำแฮตทริกเนี่ยบอกว่านี่คือชัยชนะของทุกคนนี่คือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่โลกไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนความยิ่งใหญ่ของเกมนี้สำคัญยิ่งกว่าชื่อของคนที่ทำประตูได้หลายเท่านักเกมจบลงด้วยความชื่นมื่นครับและเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความรักครับแต่ไม่จบเพียงแค่นั้นครับเดยองและครามเมอร์ก็เก็บฟุตเทจทั้งหมดเพื่อกลับไปตัดต่อและผลิตภาพยนตร์สารคดีที่ชื่อว่า The Outer Final ให้ออกมาอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สุดท้ายภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ครับถูกส่งเข้าประกวดชิงรางวัลในเทศกาลอาวิยงฟิล์มเฟสติวัลในปี2003ด้วยครับและแน่นอนครับว่า The Outer Final ได้รับรางวัลสารคดียอดเยี่ยมครับหลังจากนั้นเส้นทางฟุตบอลของทั้งสองชาติก็ดีขึ้นตามลำดับครับมอนซูรัสเริ่มเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมในปี2014พวกเขาเอาชนะบอลแนร์ไปได้ 4-0 ครับในเกมรอบคัดเลือกศึกแคริบเบียนครับหลังจากนั้นก็เกือบได้เข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายครับแต่ว่าแพ้คูราซาวไปอย่างวุ่นวิด4-3ด้วยสกอร์รวม2นัดนะครับณตอนนี้มอนซูรัสก็ไม่ใช่ทีมที่แพ้ตลอดกาลแล้วครับพวกเขากำลังรอชัยชนะนัดต่อไปอย่างใจจดใจจ่อส่วนพูตานดีขึ้นอย่างชัดเจนครับเอาชนะกวมได้ 6-0 หลังจากนั้นไม่นานครับพวกเขาก็พัฒนาถึงขั้นเอาชนะศรีลังกาได้ 3-1 ครับซึ่งเป็นชัยชนะนัดแรกในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2014เลยครับมาถึงตรงนี้มันคือเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของความเซ็งของแฟนบอลฮอลแลนด์2คนเองนะครับแต่การเดินทางนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินครับผมเชื่อว่าThe Outer Finalเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญครับที่มันบอกกับพวกเราได้ว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับมันไม่ใช่เรื่องของลีกในระดับท็อปเท่านั้นครับแต่ฟุตบอลไม่ว่าระดับไหนก็สมควรที่จะรับการเฉลิมฉลองครับและเกมนี้ครับThe Outer Finalมันบ่งบอกได้เลยครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันคือเกมแห่งความรักความหวังความศรัทธามิตรภาพและเต็มไปด้วยสปิริตจิตวิญญาณชนิดที่ไม่มีคำว่าทุนนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่สตางค์เดียวเลยครับเจ๋งตรงนี้ครับถึงตรงนี้เนี่ยคงต้องกลับไปเสิร์ชหาดูแล้วนะครับสำหรับThe Outer Finalลองย้อนกลับไปดูกันหน่อยครับหรือถ้าใครได้มีโอกาสดูแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยสำหรับเกมนี้ภูฏานเจอกับมอนซูรัสนะครับแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคอมเมนต์กลับมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับช่วงท้ายฝากไว้เหมือนเดิมครับทุกช่องทางของเรานะครับ YouTube Facebook Twitter Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันFootballista by จิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista ครับโดยผมจิตรกรสีคำเกลือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายุคนี้นอกจากความสามารถนอกจากประสิทธิภาพในการเล่นฟุตบอลแล้วหรือนอกจากปัจจัยอีกหลายๆอย่างอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่มันคืออาวุธสำหรับคนในยุคใหม่ก็คือเรื่องของข้อมูลครับและเชื่อไหมครับว่ามีนักฟุตบอลคนหนึ่งครับที่ใช้ข้อมูลตรงจุดนี้ครับทำให้ตัวเองได้งานแต่สุดท้ายก็โป๊ะแตกจนได้ครับนี่คือเรื่องราวของบาร์กลีย์มิเกลปานโซครับกองหน้าที่ได้ลุยสโมสรยุโรปเพราะว่าตัวเลขสถิติในวิกิพีเดียครับเราเริ่มกันที่สโมสรปาเนวิจิสครับนี่คือทีมในระดับลีกรองของลิทัวเนียครับย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2018นะครับตลาดซื้อขายกำลังครุกกุ่นเลยครับซึ่งลีกของลิทัวเนียเนี่ยเป็นปฏิทินแบบจบใน1ปีครับคล้ายๆกับของไทยลีกของบ้านเราคือแข่งต้นปีจบปลายปีไม่เหมือนในลีกใหญ่ๆของยุโรปครับที่เริ่มกลางปีนี้แล้วไปจบกลางปีหน้าก่อนหน้านั้นครับพวกเขาเกือบจะได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับแต่ปรากฏว่าพลาดท่าในช่วงสุดท้ายและที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือต้องเสียกองหน้าคนสำคัญที่ชื่อว่าชาวอาซินาออกจากทีมไปนี่คือกองหน้าชาวกาน่านะครับย้ายไปเล่นให้กับทีมในอาร์เบเนียว่าในช่วงเวลาตรงนั้นครับปาเนวิจิสกำลังมองหาหัวหอกคนใหม่เพื่อจะเอามาแทนที่คนเก่าพร้อมกับเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ก็คือต้องการเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดให้ได้สุดท้ายครับหลังจากที่ค้นหากันนานอยู่พอสมควรอเล็กซานดูเคอร์เจียนในตำแหน่งของการเป็นผู้จัดการทีมนะฮะก็เลือกจิ้มเอากองหน้าโปรไฟล์หรูมา1คนครับนั่นคือบาร์กลีย์มิเกลปานโซและทุกคนในสโมสรปาเนวิจิส
แฮปปี้มากครับได้มาทันเวลาก่อนปิดตลาดพอดีโปรไฟล์ก็หรูตัวเลขการยิงประตูก็ดีเป็นความหวังของทีมทันทีครับเพื่อจะเดินหน้าลงสนามกันต่อไปพอปิดตลาดปุ๊บตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยครับบนพาดหัวข่าวของเว็บไซต์เป็นทางการของสโมสรเบเนวิจิสนะครับเขียนไว้บอกว่านักเตะคนนี้เกิดที่ปารีสเคยลงเล่นให้กับทีมชาติแองโกลามาแล้วนี่คือผู้เล่นที่เคยผ่านเกมระดับสูงมาก่อนและนี่คือความหวังใหม่ของพวกเราปานโซอายุ25ปีครับณตอนนั้นนะฮะเติบโตขึ้นมาในศูนย์ฝึกของ Queen's Park Ranger รุ่นราวคราวเดียวกับราฮิมสเตอร์ลิงครับแม้ว่าจะไม่ได้ทะลุขึ้นไปเป็นบิ๊กเนมอย่างเพื่อนร่วมรุ่นครับแต่อย่างน้อยเขาก็เคยมีประสบการณ์ในเวทีระดับแชมเปี้ยนชิพและในระยะเวลา2ปีกับ QPR ครับเขายิงไปได้ถึง45ประตูน่าเสียดายครับที่พอหมดสัญญาเสร็จปุ๊บความคิดในช่วงเวลาการเป็นวัยรุ่นเกิดอาการโฮมซิกอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านก็เลยย้ายไปเซ็นสัญญากับสโมสรที่ชื่อว่ามูลแลงครับอยู่ในลีกระดับดิวิชั่น4ของฝรั่งเศสแต่สถิติการยิงประตูก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ51นัดยิงไป34ประตูรวมถึงพาทีมไต่เต้าขึ้นมาสู่ลีกเดอร์สและเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วแบบโอ้โหของดีเลยครับเบเนวิชสได้ของดีแน่ๆณตรงนั้นแฟนบอลหลายๆคนก็เริ่มตื่นเต้นครับกับการได้กองหน้าตัวใหม่เข้ามาก็เริ่มเข้าไปเซิร์ชในข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปเจอคลิปวิดีโออยู่ใน YouTube ครับแล้วพอได้เห็นฟอร์มการเล่นของบาร์ลีย์มิเกลปานโซทุกคนก็ว้าวสูง187ซมครับร่างกายกำยำมีความเร็วดุดันในการจบสกอร์เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและขวาและยิงประตูหนักหน่วงมากๆและจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือลีลาการกระชากหนีกองหลังที่ผ่านฉลุยได้ทุกครั้งครับครั้งหนึ่งปานโซเคยให้สัมภาษณ์ตัวตนของตัวเองซึ่งทุกอย่างออกมาก็เหมือนจากที่แฟนๆได้ดูในคลิปเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยคือส่วนผสมระหว่างความเร็วกับความเรียบง่ายเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรุกแข็งแกร่งเร็วมีวิชั่นในการจ่ายบอลแล้วก็ชอบวิ่งเอาชนะกองหลังแต่สิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนก็คือเรื่องของการยืนตำแหน่งและวินัยในการเล่นที่อาจจะดูขาดสมาธิไปบ้างมันก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาครับของเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาส่วนในเส้นทางทีมชาติแม้ว่าจะก้าวไปไม่ถึงในระดับทีมชาติฝรั่งเศสแต่อย่างน้อยเขายังมีเชื้อสายแองโกลาจากครอบครัวครับและในปี2015นะครับทีมชาติแองโกลาก็มีแผนงานที่จะผลักดันนักเตะสายเลือดใหม่ซึ่งมีโค้ชอย่างโรเมรูฟิเลมองครับคนนี้เนี่ยเคยทำงานร่วมกับปานโซสมัยที่เล่นให้กับสโมสรแซงเบรแวงมาก่อนครับแล้วก็เรียกตัวของเขาเนี่ยติดทีมชาติในชุดรอบคัดเลือก African Nation Cup 2017ตัวเลขที่ออกมาก็คือบาร์ลีย์มิเกลปานโซเคยติดทีมชาติแองโกลา3นัดยิง1ประตูถึงตรงนี้อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วน่าตื่นเต้นแทนแฟนๆของเบเนวิจิสนะครับว้าวได้ของหน้าที่มีในระดับโปรไฟล์เลิศหรูเคยเล่นในลีกของอังกฤษเคยเล่นให้กับทีมชาติแองโกลามาแล้วในขณะที่พวกเขาเป็นทีมในระดับลีกรองของลิทัวเนียครับจะบอกว่านี่คือความหวังใหม่ความหวังก้อนใหญ่ก็คงพูดไม่ผิดนะแต่ปรากฏว่าปานโซลงซ้อมกับทีมใหม่ได้แค่2วันครับอยู่ๆสำนักข่าวใหญ่ๆของยุโรปอย่าง The Sun ของอังกฤษครับแล้วก็มาก้าของสเปนพาดหัวในทำนองเดียวกันเลยครับบอกว่าสโมสรจากลิทัวเนียซื้อกองหน้าตัวใหม่เพราะโดนข้อมูลจากวิกิพีเดียหลอกหรือทีมจากลิทัวเนียกลายเป็นเหยื่อของวิกิพีเดียเสียแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วข่าวต้มตุ๋นครั้งนี้ครับถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียลจากข่าวขำๆก็กลายเป็นเรื่องราวที่ทั้งโลกลูกหนังอยากรู้คราวนี้ถึงเวลาของนักสืบออนไลน์แล้วครับเริ่มทำหน้าที่เลยเพราะทุกคนอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวที่มันออกมาเนี่ยมันมีมูลขนาดไหนแล้วบาร์ลีย์มิเกลปานโซเป็นใครกันแน่โบแต่ก้อนใหญ่ก็คือวิกิพีเดียเนี่ยแหละครับทุกคนรู้ดีครับว่านี่คือเว็บไซต์สารานุกรมที่สามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ซึ่งทีมงานนำโดยเกรกแฮร์ริสนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคุณคุมในส่วนของฟุตบอลวิกิโปรเจกต์ก็ออกมายอมรับครับว่าเขาใช้เวลาแต่ละวันหลายชั่วโมงเลยครับเพื่อเข้ามาแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องแกแคริสบอกว่าวิกิพีเดียเนี่ยมีข้อกำหนดในเรื่องของชื่อเสียงบุคคลว่าทุกเรื่องราวต้องผ่านบททดสอบก่อนถึงจะเขียนออกมาเป็นบทความได้ถ้าวัดเฉพาะในเรื่องของนักฟุตบอลนะครับข้อกำหนดง่ายๆก็คือถ้านักเตะคนนั้นได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพพวกเขาก็จะถูกพิจารณาว่ามีชื่อเสียงแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีอีกกลุ่มใหญ่ครับที่เป็นกลุ่มยังไม่มีชื่อเสียงและก็จะพยายามเข้ามาอัปเดตข้อมูลให้กับตัวเองเพื่อให้มีโปรไฟล์ที่ดูหรูหราขึ้นนั่นคือการยอมรับจากทีมงานของวิกิพีเดียเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการตรวจสอบครับแม้ว่าเบเนวิจิสจะพยายามปกป้องก็ตามแต่ก็ต้องทำครับซึ่งบทสรุปก็คือตัวเลขสถิติต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นั้นคือข้อมูลปลอมทั้งสิ้นครับและความจริงคืออะไร
เราเริ่มกันง่ายๆแบบนี้ครับบาร์คลีย์มิเกลปานโซเป็นนักเตะฝึกหัดของควีนส์ปาร์ครังเจอร์จริงครับแต่ไม่เคยได้เล่นในเกมทีมชุดใหญ่แม้แต่นัดเดียวไอ้ตัวเลขที่เคยยิง45ประตูในลีกแชมเปี้ยนชิพระยะเวลา2ปีนั้นปลอมครับความจริงก็คือระยะเวลาที่เล่นในอังกฤษเนี่ยเขาเล่นให้กับ4สโมสรครับนั่นก็คือเฮนดอนเฮลลิงตันโบโรนอตวูดและเครมบริดจ์ซิตี้ซึ่งทั้ง4ทีมอยู่ในระดับนอกลีกทั้งสิ้นแล้วสิการยิงประตูล่ะที่บอกว่ายิงไป45ลูกนั้นน่ะสรุปก็คือเล่นอยู่ในอังกฤษ3ปีครับกับ4ทีมในนอกลีกตัวเลขที่เป็นความจริงก็คือ3ปีนั้นเขาเล่นไป9นัดครับยิงได้แค่ลูกเดียวคราวนี้เหมือนโดมิโน่ครับพอตัวแรกมันล้มปุ๊บก็ล้มระนาวเลยครับโดนสาวไส้ออกมาแบบจนหมดสิ้นแล้วที่บอกว่าเคยเล่นทีมชาติแองโกลาล่ะหรือเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับนาฬิกาสัญชาติสวีเดนอย่างดานิเอลเวลลิงตันล่ะปลอมหมดครับเพราะสุดท้ายแล้วมีการเปิดเผยความจริงว่าปานโซไม่เคยติดทีมชาติแองโกลาเลยแม้แต่นัดเดียวครับไม่เคยแม้ทั้งถูกเรียกติดทีมชาติด้วยซ้ำไปทุกอย่างพังหมดเลยครับโดนจับโป๊ะว่าเป็นข้อมูลปลอมหมดคราวนี้ก็มาถึงคลิปวิดีโอใน YouTube ครับโอ้โหแล้วคลิปที่เราได้เห็นกันล่ะมันดูโดดเด่นมันดูเก่งเหลือเกินยิงประตูเฉียบขาดทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาไล่เรียงกันไปครับคลิปวิดีโอของบาร์คลีย์มิเกลปานโซใน YouTube ในช่วงเวลาตรงนั้นนะครับมีทั้งหมด10คลิปแต่ถูกอัพขึ้นมาโดยยูสเซอร์เดียวครับซึ่งชื่อว่า Super BMP มีการตีความครับว่า Super BMP ก็คือ Super ก็สุดยอดส่วน BMP ก็คือชื่อย่อของเขาครับบาร์คลีย์มิเกลปานโซแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันนะครับแต่ว่าบัญชีใน Twitter ของเขาใช้ชื่อเดียวกันครับก็คือ BMP Official สามารถอนุมานได้ครับว่ามันอาจจะเป็นตัวเขานั่นแหละที่อัพคลิปวิดีโอเองแล้วก็ตัดต่อให้ตัวเขานั้นเก่งกาจขนาดไหนในคลิปวิดีโอดังกล่าวเมื่อทุกอย่างเฉลยหมดสิ้นแล้วครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือปาเนวิชทำอย่างไรครับแน่นอนครับอาการหน้าแหกอาการแบบเสียหน้าเพราะดันไปเซ็นเอานักเตะที่ใช้ข้อมูลปลอมในวิกิพีเดียเข้ามาร่วมทีมแต่อย่างไรก็ตามครับการแถลงข่าวจากปาเนวิชก็ยังยืนยันครับว่าก่อนจะเซ็นเนี่ยก็มีการทดสอบฝีเท้าแล้ว2สัปดาห์แล้วปานโซก็สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับทีมได้และที่สำคัญคือเขาพยายามปกป้องบาร์คลีย์มิเกลปานโซครับแต่ณปัจจุบันแม้ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในอดีตได้แต่ในเมื่อเซ็นเข้ามาแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าก็น่าจะใช้งานได้มิเกลปานโซก็เลยได้อยู่กับเปเดเวจิสต่อไปครับซึ่งเขามีโอกาสลงเล่นไป5เกมและที่สำคัญนะครับในปีนั้นครับ2018เปเดเวจิสเลื่อนชั้นได้สำเร็จครับอย่างน้อยที่สุดนะครับบาร์ลีย์มิเกลปานโซก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอยู่ในชุดที่สามารถทำให้ทีมเลื่อนชั้นได้ก้าวสู่ลีกสูงสุดของลิทัวเนียได้สำเร็จเรื่องราวนี้บ่งบอกถึงอนุภาพของข้อมูลครับซึ่งอย่างที่หลายๆคนได้เคยพูดไว้ครับว่ายุคนี้เนี่ยอาวุธสำคัญมันไม่ใช่เรื่องของปืนรถถังระเบิดจรวดปรมาณูนิวเคลียร์หรืออะไรพวกนั้นครับมันเป็นเรื่องของ Big Data แหละครับมันเป็นเรื่องของข้อมูลครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลที่ปลอมมันก็ยังสามารถทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับแต่นั้นก็เป็นอุทาหรณ์ครับว่าบาร์คลีย์มิเกลปานโซนั้นเคยใช้ไอ้ตัวเลขสถิติต่างๆที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยได้อาชีพการเป็นนักฟุตบอลครับส่วนปัจจุบันนะครับถ้าใครลองไปเซิร์ชใน Google หรืออะไรต่างๆครับบาร์คลีย์มิเกลปานโซยังเล่นฟุตบอลอยู่นะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่กับทีมวิตตอริโอซาสตาร์ซึ่งเป็นสโมสรอยู่ในลีกมอร์ตานั่นเองครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับหรือว่าลองไปเซิร์ชดูก่อนก็ได้ครับว่าบาร์คลีย์มิเกลปานโซนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วลองเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่ Search คำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับเดี๋ยวผมจิตกรเสียงเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับในการซื้อขายนักเตะนะครับแต่ละสัญญามันก็จะมีความแตกต่างออกไปนอกจากค่าจ้างที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันก็อาจจะมีเพิ่มเติมมาด้วยเรื่องของเงื่อนไขโบนัสต่างๆลงเล่นเท่าไหร่ยิงประตูเท่าไหร่ได้รับเท่าไหร่พาทีมคว้าแชมป์ก็ได้รับโบนัสเพิ่มเติมแต่ในดีลนึงครับมันเกิดขึ้นกับซันเดอร์แลนด์ครับกับเงื่อนไขที่สุดแปลกประหลาดนั่นคือเงื่อนไขที่บอกว่าห้ามนักเตะคนนี้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวอวกาศโดยเด็ดขาดและดีลของนักเตะคนนั้นคือสเตฟานชวานส์ครับสเตฟานชวานส์เนี่ยเริ่มค้าแข่งเป็นเด็กในอะคาเดมีของสโมสรเล็กๆที่ชื่อว่าคุลาคาวครับเป็นทีมท้องถิ่นนะฮะก่อนที่จะย้ายไปฝึกปรือกับเลเวอร์คูเซ่นในเยอรมนีแต่สุดท้ายแล้วเขากลับมาประเดิมสนามในเส้นทางสายอาชีพกับสโมสรเมาโมครับ
ด้วยวัยเพียงแค่18ปีแล้วก็ด้วยผลงานที่มันค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับการเป็นกองกลางคุมจังหวะเกมออกบอลดีนะฮะมีลูกสั้นลูกยาวก็ค่อยๆไต่เต้าเติบโตขึ้นไปอยู่อีกหลายสโมสรมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเบนฟิก้าอาร์เซนอลฟิออเรนติน่าแต่จุดพีคที่สุดน่าจะอยู่ที่บาเลนเซียครับโดยเฉพาะในปี1999เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บาเลนเซียนั้นคว้าแชมป์โคปาเดลเรย์ได้สำเร็จซึ่งในปีนั้นเนี่ยเขายังได้รับตำแหน่งเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสวีเดนด้วยครับนี่คือเกียรติยศเดียวกับบรรดาบิ๊กเนมหลายๆคนที่เคยได้รับมาทั้งซลาตันอิบราฮิโมวิชเฮนริกลาร์เซนหรือเฟรดดี้ลุงเบิร์กมันบ่งบอกเลยครับว่าในช่วงขวบปีตรงนั้นเนี่ยสเตฟานชวานส์คือเบอร์หนึ่งของทีมชาติสวีเดนและไม่ต้องแปลกใจครับเพราะมีข้อเสนอมากมายเข้ามาแต่หนึ่งนั้นคือซันเดอร์แลนด์ครับทีมดังแห่งภาคอีสานของอังกฤษยกระดับตัวเองและต้องการสเตฟานชวานส์เข้ามาร่วมทีมพวกเขายอมทุบกระปุกตัวเองครับจ่ายค่าตัวให้กับนักเตะสวีเดนคนนี้เป็นมูลค่า4ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยครับเส้นทางกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมันมีอีกหนึ่งความฝันที่เขาเกือบลืมไปแล้วผุดขึ้นมาย้อนกลับไปนิดนึงครับสเตฟานชวานส์เนี่ยเกิดในปี1969เป็นปีเดียวกับที่นีลอาร์มสตรองสร้างประวัติศาสตร์เป็นมนุษย์คนแรกที่ลงไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จมันเลยทำให้เขาเติบโตมากับข่าวสารเรื่องราวการท่องอวกาศอย่างเต็มเหนี่ยวและหนึ่งในความฝันของเขาก็คืออยากจะออกไปท่องอวกาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตในปี1998ครับมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Space Adventure ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคำมั่นสัญญาว่าจะเป็นองค์กรที่จะพาพลเรือนคนแรกที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับด้านดาราศาสตร์ขึ้นไปท่องเที่ยวนอกโลกภายในปี2002ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในช่วงตรงนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนหนึ่งจะขึ้นยานอวกาศออกสู่นอกโลกเนี่ยมันต้องเป็นบุคคลที่มันเกี่ยวข้องกับวงจรตรงนั้นครับนักบินอวกาศนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์หรือใครก็ตามแต่ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยแต่พอมีบริษัทหนึ่งที่ประกาศโต้งขึ้นมาแบบนั้นครับว่าพลเรือนสามารถไปได้และเรายืนยันว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงภายในปี2002คราวนี้เรื่องราวก็มาเข้าหูของสเตฟานชวานส์ครับมันเหมือนเปิดสวิตช์ความฝันอีกหนึ่งอย่างที่เขาเกือบลืมไปแล้วนะฮะในสมัยเด็กๆกลับมาลุกโชนนี่อีกครั้งหนึ่งเขาสนใจมากครับถึงขั้นว่าให้หนึ่งในที่ปรึกษาของเขาเนี่ยจองตั๋วบนเที่ยวบินไฟล์แรกปฐมฤกษ์ไว้เลยครับและมันจะเป็นการไล่ล่าอีกหนึ่งความฝันที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นจริงมานานมากแล้วแต่บังเอิญว่าไอ้ประเด็นนี้นะฮะมันก็ไปเข้าหูของจอห์นฟริกลิงซึ่งณตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของสโมสรซันเดอร์แลนด์จึงจัดการสร้างเงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมาเลยครับโดยเงื่อนไขรายละเอียดก็คือห้ามเดินทางออกนอกโลกห้ามไปอวกาศและถ้าหากว่าเซวานชวานส์บินขึ้นไปอวกาศเมื่อไหร่สัญญาของเขากับซันเดอร์แลนด์ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดชวานส์เคยเปิดเผยกับสื่อเมื่อต้นปี2000นะครับยอมรับว่านี่เป็นอีกหนึ่งความฝันอันสูงสุดของเขาเลยครับมีความปรารถนาอันแรงกล้ามากที่จะอยากเดินทางไปสู่อวกาศแต่ถ้ามองในมุมของสโมสรนะฮะการลงทุนที่ถือว่าเป็นสติในประวัติศาสตร์มันคงจะเสี่ยงเกินไปครับที่ยอมให้นักเตะมูลค่าสูงขนาดนี้เดินทางไปสู่นอกโลกเพราะซันเดอร์แลนด์มองว่ามันอันตรายมันเต็มไปด้วยความสุ่มเสี่ยงมันมีเรื่องราวที่เราไม่รู้อีกมากมายในนอกโลกแห่งนี้ครับหลุมดำมวลมหึมาที่สามารถเขมือบทั้งระบบสุริยะจักรวาลได้หรือบรรดาดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุไขที่พร้อมจะระเบิดทุกเวลากลายเป็นซูเปอร์โนวาแต่นั่นคือมุมมองของสโมสรครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยแม้ว่ามันจะมีอยู่จริงครับแต่มันอยู่ไกลจากโลกของเราไปหลายล้านปีแสงมากๆพูดกันตรงๆก็คือมันแทบจะไม่มีผลกระทบใดๆเกิดขึ้นเลยครับอย่างในกรณีของเดนิสติโต้ครับคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวอวกาศคนแรกในปี2001นะครับเขาเดินทางไปถึงแค่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ซึ่งอยู่สูงจากผิวโลกไปเพียง400กิโลเมตรเท่านั้นไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยครับแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆเกิดขึ้นนอกจากนี้ NASA นะครับยังเคยทดลองกับฝาแฝดนักบินอวกาศที่ชื่อว่ามาร์คเคลลี่และสกอตเคลลี่ใช้เวลา1ปีครับในการติดตามและสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของทั้งคู่ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรบุบสลายเลยครับอย่างสกอตเคลลี่เนี่ยเผชิญปัญหาร้ายแรงสุดก็เพียงแค่โครโมโซมเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจากวันที่เขาเดินทางเรื่องเดียวที่จะมีผลกระทบสำหรับคนธรรมดาที่อยากจะออกไปเที่ยวนอกโลกก็คือราคาค่าตั๋วครับณเวลานั้นนะครับต
ต้องจ่ายถึง30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ900ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามครับต่อให้บริจัยจะมองว่ามันไม่ได้มีความอันตรายมากเท่าไหร่แต่ในมุมมองของตัวสโมสรมันก็ดูเป็นความเสี่ยงอยู่ดีและมันเป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันไม่รับคุ้มครองด้วยครับซึ่งแน่นอนครับในดีลของเซวานชวานส์ก็ไม่มีบริษัทประกันรายไหนเข้ามารับดีลตรงนี้เลยครับและไอ้ครั้นที่จะโยนความเสี่ยงทั้งหมดให้กับตัวสโมสรมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นจะเป็นที่มาที่ไปของเงื่อนไขสุดแปลกแต่จริงข้อนี้ครับครั้งหนึ่งครับจอห์นฟริกลิงเคยให้สัมภาษณ์กับทาง BBC Radio 5นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะทำประกันให้กับนักเตะตลอดระยะเวลาสัญญาอยู่แล้วครับซึ่งประกันเหล่านั้นก็จะย่อมมีข้อยกเว้นอยู่หนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ฟริกลิงบอกว่าท้ายสุดแล้วสิ่งที่มันต้องใส่เงื่อนไขที่สุดแปลกตรงนี้ไปก็เพื่อพยายามปกป้องสโมสรของเราเองเพื่อความสบายใจในการต่อรองสัญญาอันแสนยืดยาวซึ่งตอนนั้นเขาก็ยอมรับว่าแต่ไม่แน่ครับอนาคตมันอาจเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับกันได้ซึ่งถ้ามองถึงตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะฮะกับเด็กคนหนึ่งที่โตขึ้นมาพร้อมรับข่าวสารของการเดินทางสู่ดวงจันทร์ของนิวอาร์มสตรองและมีความฝันในตัวเองแต่ว่าเส้นทางชีวิตจริงนั้นกลายเป็นนักฟุตบอลวันหนึ่งเขามีโอกาสเข้าใกล้แต่สุดท้ายสโมสรไม่ยอมให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปคำถามบทสรุปก็คือแล้วเรื่องราวของเขาจบลงอย่างไรครับสุดท้ายหลังจากที่มีการเจรจาต่อรองกันยืดยาวอย่างที่จอห์นฟริกลิงได้เปิดเผยไว้นะครับในที่สุดเซวานชวานก็ยอมใจอ่อนครับแล้วก็ลงนามในสัญญาโดยที่มีระบุเงื่อนไขสุดแปลกนี้ไว้ด้วยจริงๆนะครับคือห้ามเดินทางออกนอกโลกไปสู่อวกาศและตลอดทั้ง4ปีที่เขาอยู่กับเซเวนแลนด์เขาก็รักษาสัญญาอย่างเต็มที่ครับไม่ได้เดินทางออกนอกโลกเลยและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับนับรวมได้แล้ว18ปีเซเวนชวานส์แขวนสตั๊ดไปแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเข้าใกล้กับคำว่าไปท่องอวกาศอย่างที่เขาฝันไว้เลยครับแปลกแต่จริงเอามาเล่าสู่กันฟังคิดเห็นไงบ้างกับคอนเทนต์นี้ส่งเข้ามาบอกกันหน่อยครับหรือว่าจำสเตฟานชวานส์ได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเช่นเคยนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram รวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับโดยผมจิตรกรเสียมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับวันนี้เป็นประเด็นของนักฟุตบอลบราซิลคนหนึ่งนะครับโอ้โหขึ้นชื่อว่าบราซิลนี่เรานึกถึงหลายคนมากครับแล้วก็หลายคนอยู่ในระดับตำนานของโลกลูกหนังนะครับแต่ว่านักเตะคนนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าชีวิตที่เขาอยู่ในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเกือบ30ปีครับแต่ไม่เคยลงเล่นสักนัดเดียวและสุดท้ายได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยนะฮะชีวิตของเขาน่าสนใจมากๆครับนี่คือเรื่องราวของคาร์ลอสไกเซอร์นักเตะจอมลวงโลกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเราเริ่มต้นกันแบบนี้ครับสำหรับคาร์ลอสไกเซอร์จริงๆชื่อของเขาเนี่ยมีชื่อเต็มว่าคาร์ลอสเอ็นริโกราโปโซครับเกิดเมื่อปี1970นะฮะที่เมืองปอโตอเลเกรแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ริโอเดจาเนโรเนี่ยประมาณ7ขวบแล้วก็ที่เมืองนี้แหละครับทำให้เขาได้รู้จักกับโลกของฟุตบอลครับก็เริ่มต้นตามปกติทั่วๆไปเลยครับเล่นตามท้องถนนบ้างเล่นตามสวนสาธารณะบ้างแล้วก็มีแมวมองเข้ามาสนใจซึ่งหนึ่งในแมวมองที่น่าสนใจก็คือสโมสรจากโบตาโฟโกครับนี่คือทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งครับของบราซิลสุดท้ายเขาได้รับการเชื้อเชิญเข้าไปร่วมทีมชุดเยาวชนของโบตาโฟโกครับแต่ว่าเส้นทางการสู่นักฟุตบอลทีมชุดใหญ่นั้นยากและเกินก็ได้ย้ายไปอยู่กับฟลามิงโกซึ่งก็เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะฮะในรัฐเดียวกันแต่ก็ยังขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ได้ครับจนกระทั่งไปเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยในวัย16ปีกับทีมในเม็กซิโกครับชื่อว่าสโมสรปูเอบาแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เล่นทีมชุดใหญ่สักทีก็กลับมาอยู่ที่โบตาโฟโกอีกครั้งหลังจากนั้นก็ร่อนเร่พเนจรเลยครับฟลามิงโกฟลูมิเนนเซวาสโกดากามาไล่ไปถึงสโมสรในยุโรปนะฮะอย่างกาเลเซกอาชาซิโอในฝรั่งเศสหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะครับก็มีสโมสรชื่อว่าเอลพาโซซิกชูสเตอร์
ที่เคยดึงเขาไปร่วมทีมแต่อย่างที่เกริ่นไว้ครับว่าตลอด26ปีในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเขาไม่เคยลงเล่นแม้แต่นัดเดียวครับตามสถิติที่เก็บรวบรวมได้นะความจริงก็คือคาร์ลอสไกเซอร์คือนักต้มตุ๋นคนหนึ่งครับแต่ว่าใช้สถานะการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยหากินแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเลิศหรูและมีเงินไหลเวียนเข้ามาอย่างมหาศาลคำถามก็คือเขาทำมันได้ยังไงครับคาร์ลอสไกเซอร์เป็นเด็กหนุ่มบราซิลที่รูปลักษณ์ภายนอกดูดีครับหน้าตาหล่อเหลาเอาการผมยาวสลวยประบ่าใส่แว่นดำนี่คือไอเทมที่ทุกคนเห็นแล้วแบบอ๋อจำภาพได้แต่ทักษะที่มันมีโดดเด่นมากกว่านั้นคือเรื่องวาทศิลป์ครับแกเซอร์เป็นคนที่พูดเก่งน่าฟังเขาใช้ความสามารถตรงนี้นะครับตีสนิทกับผู้มีอำนาจในสโมสรแล้วก็บอกประวัติของตัวเองที่เป็นเรื่องแต่งทั้งหมดนะฮะโกหกทั้งเพเลยครับจนหลายทีมตกหลุมพรางแล้วก็เซ็นสัญญากับเขาประเด็นตรงนี้เนี่ยคนที่เคยออกมายืนยันก็คือเบเบโต้ครับเบเบโต้คนเดียวที่เป็นกองหน้าทีมชาติบราซิลชุดตำนานชุดแชมป์โลกปี94นั่นแหละครับเบเบโต้บอกว่าใครได้คุยกับเขานะฮะถ้าปล่อยให้เขาเปิดปากเมื่อไหร่มันเหมือนโดนมนต์สะกดครับเหมือนไกเซอร์มีเวทมนต์อะไรสักอย่างที่เมื่อพูดออกมาแล้วทุกคนพร้อมจะเชื่อเสมอและประกอบกับยุคนั้นนะครับเทคโนโลยีหรือการสื่อสารเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับมันยังไม่มีครับทำให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปได้ยากเขาใช้ช่องว่างตรงนี้แหละครับเข้าหาคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรตั้งแต่บอร์ดบริหารประธานสโมสรนักข่าวผู้เล่นเพื่อสร้างเครือข่ายที่มันดูซับซ้อนครับบอกคนนี้เป็นคนรับรองผมมาจากพี่คนนี้ครับทำให้หลายๆคนนั้นสรุปแล้วจำไม่ได้ครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ้คาร์ลอสไกเซอร์เนี่ยใครเป็นคนรับรองหรือเป็นเด็กคนไหนหรือมันมาจากเส้นสายจากตรงไหนพูดจนแบบวกไปเวียนมาจนคนที่ฟังนั้นอ้อหอมหมกกันไปครับนอกจากนี้ครับยังมีกลเม็ดเด็ดพรายอีกเยอะมากครับอย่างเช่นตีสนิทกับนักข่าวเสร็จปุ๊บว่าจ้างเลยครับช่วยเขียนข่าวหน่อยสร้างมูลค่าให้กับตัวเองหน่อยเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยกลายเป็นดาวซัลโวของลีกบราซิลจากการเขียนข่าวของนักข่าวนี่แหละครับจนได้โอกาสไปเล่นในต่างแดนที่ทวีปยุโรปหรืออีกครั้งหนึ่งครับทำทีท่าว่าคุยโทรศัพท์มือถือกับเอเย่นเรื่องการย้ายทีมแล้วคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเพื่อให้คนท้องถิ่นหรือคนบราซิลอาจจะฟังไม่ค่อยออกจับใจความได้ว่าปฏิเสธเข้าไปไม่อยากย้ายเพราะว่ารักสโมสรนี้เหลือเกินสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองเข้าไปอีกแต่สุดท้ายมาตรวจสอบทีหลังนะครับว่าไม่ได้คุยกับใครครับโทรศัพท์นั้นก็เป็นโทรศัพท์ปลอมด้วยซ้ำไปยุคนั้นใครจะมีมือถือนี่โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะคุยโทรศัพท์กันแบบนั้นนอกจากนี้ครับเมื่อต้องใช้ชีวิตนอกสนามเขายังมักจะเรียนแบบนักเตะคนดังคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเรโตเกาโชแฟนยุค80-90น่าจำกันได้ดีอยู่ครับเรโตเกาโชเนี่ยเป็นอดีตนักเตะทีมชาติบราซิลที่รูปลักษณ์ดูดีมากครับแล้วก็คลอสไกเซอร์ก็พยายามสวมรอยเวลาออกไปตะเวนราตรีไปเที่ยวผับเที่ยวคลับเที่ยวบาร์บอกว่าผมคือเรโตเกาโชครับก็ได้รับการดูแลอย่างดีเรื่องมันมาโป๊ะแตกอยู่ครั้งนึงครับเพราะว่าเรโตเกาโชตัวจริงเนี่ยดันไปเที่ยวที่ร้านเดียวกับที่คลอสไกเซอร์เพิ่งมาแล้วเพิ่งแอบอ้างว่าผมคือเรโตเกาโชก็เข้าไปเจอกันในร้านเลยครับแต่เรื่องมันจบยังไงรู้ไหมครับด้วยความที่มีวาทศิลป์อันเป็นเลิศเนี่ยแหละครับไม่รู้ไปพูดคุยกันที่ท่าไหนไกเซอร์ก็ไปหวานล้อมจนทั้งเรโตเกาโชเชื่อแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในช่วงเวลาต่อมาดูครับดูความสามารถของเขาและไม่ใช่เป็นแค่คนเดียวนะครับเขายังมีเส้นสายคอนเนคชั่นในระดับนักเตะชื่อดังอีกหลายคนมากที่สามารถชี้นิ้วได้เลยว่าคนนี้คือเพื่อนของเขาโรมาริโอเอ็ดมุนโดหรือแม้กระทั่งคาร์ลอสอัลเบอร์โตอดีตกัปตันทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี1970ก็อยู่ในเครือข่ายที่เป็นเพื่อนกับไกเซอร์คำถามต่อมาคือเขาเก็บความลับอย่างไรครับหรือใช้วิธีการอะไรที่ทำให้อยู่รอดมาจนถึงตลอด26ปีในวงการฟุตบอลบราซิลคำตอบง่ายๆคือเสแสร้งเนี่ยแหละครับใช้วิธีการเจ็บตั้งแต่วันแรกในการลงซ้อมกับสโมสรแล้วก็พักยาวไปในการซ้อมครั้งแรกทุกครั้งที่เขาย้ายทีมครับหลังจากอบอุ่นร่างกายเสร็จสิ้นคาร์ลอสไกเซอร์ก็จะอ้างว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างหนักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาไล่เรียงกันไปครับกล้ามเนื้อเอ็นหัวเข่าแฮมสตริงแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเขาจะคิดค้นคำอะไรขึ้นมาในช่วงเวลาตรงนั้นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเราต้องยอมรับว่าในเรื่องเทคนิคการแพทย์การวินิจฉัยโรคหรือแม้กระทั่งเรื่องวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราคุ้นหูกันในชื่อของ MRI นะครับมันยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความชัดเจนตรงนี้มันเลยตรวจสอบได้ยากแพทย์สโมสรจึงทำได้เพียงแค่เชื่อคำพูดของผู้เล่นแล้วก็ทำให้สโมสรนั้นติดกับดักเขาเข้าอย่างจังเลยครับอีกหนึ่งเหตุผลที่มันประกอบกันก็คือส่วนใหญ่ครับไกเซอร์มักจะได้รับสัญญาระยะสั้นจากสโมสร3เดือนบ้าง6เดือนบ้างซึ่งกว่าเขาจะหายนะฮะหายแบบหลอกๆกันนะครับก็ครบสัญญาพอดีหน้าที่ของเขาก็มีเพียงแค่นั่งลุ้นเพื่อนจากข้างสนามแล้วก็รับค่าเหนื่อยไปแบบไม่ต้องเปลืองแรงอะไรถึงขั้นว่าบางสโมสรเนี่ยมองไปถึงเรื่องลี้ลับเลยนะฮะเรียกหมอผีมาช่วยปัดเป่าหน่อยสิเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มันเจ็บบ่อยเหลือเกินไกเซอร์ก็ไปตลบหลังอีกครับไปหาทีมของหมอผีนั่นเลยว่าอ่ะรับเงินไป
แล้วก็พูดอย่างที่เขาต้องการเนี่ยเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผมไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้โดนของไม่ได้โดนผีสิงไม่ได้โดนอะไรแต่ผมทำแบบนี้เพราะผมไม่อยากเล่นแค่นั้นเองถึงขั้นนั้นครับแต่มีอยู่ครั้งนึงครับที่วิธีการของเขานั้นเกือบจะโดนเล่นงานครอสไกเซอร์ย้ายไปอยู่กับสโมสรบังกูแอตเลติโกคลับครับซึ่งเป็นสโมสรเล็กๆครับแต่มีความเก่าแก่นะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของรัฐริโอเดอเจเนโรย้ายไปในปี1988ครับแม้ว่าบังกูจะไม่ใช่เป็นทีมยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าประธานสโมสรของเขานั้นค่อนข้างจะมีอิทธิพลครับคนนี้ชื่อว่าคาสตอร์เดอันดราเดครับนอกจากจะเป็นประธานสโมสรบังกูแล้วนะฮะยังเป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียเป็นอาชญากรชื่อดังของบราซิลถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเคยพกปืนลงไปขู่กรรมการในสนามฟุตบอลมาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้ครอสไกเซอร์เกรงกลัวอะไรนะฮะเขาก็ยังใช้มุกเดิมครับตีสนิทกับอันดราเดถึงขั้นจ้างโสภณีมา2คนเพื่อปลนเปลือประธานสโมสรของเขาแล้วก็แกล้งเจ็บในการซ้อมครั้งแรกเหมือนทุกๆครั้งครับแล้วก็เดินตามวิถีของตัวเองไปรับเงินค่าจ้างนั่งดูเพื่อนอยู่ข้างสนามให้กำลังใจเพื่อนอยู่บนอัศจรรย์บ้างแล้วแต่คราวซวยก็มาถึงครับวันนึงครับในช่วงที่เขาออกไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวไนท์คลับก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาโทรมาที่ร้านนะฮะเพราะยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้แบบโอ้โหพกมือถือกันทุกคนอะไรขนาดนั้นมีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่ร้านขอสายเขาปลายสายคือมอยเซสครับมอยเซสเป็นโค้ชของทีมบังกูซึ่งโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้เตรียมตัวให้ดีนะเกมเจอกับครูติบ้าแกจะได้นั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสำรองแล้วไกเซอร์แบบโอ้โหตอนที่โทรมาเนี่ยตีสี่แล้วนะครับเขาก็บอกโอ้โหแล้วผมจะเล่นยังไงไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนอะไรเลยกุนซือก็เลยตอบกลับว่าไม่เป็นไรแค่มานั่งอยู่ข้างสนามพอเพราะเจ้านายอยากเห็นแกอยู่ข้างสนามบ้างแต่ไม่ได้ลงเล่นหรอกก็ตกลงกันแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอเริ่มเกมจริงๆครับแค่5นาทีแรกคูริติบ้าก็ยิงนำบังกูแอตเลติโกคลับขึ้นนำเรียบร้อยหลังจากนั้นอีกไม่นานครับโดนอีกลูกหนึ่งเท่ากับว่าไม่ถึง10นาทีแรกเนี่ยต้นสังกัดของเขาโดนนำไปแล้ว 2-0 คราวนี้ก็ต้องดิ้นรนกันแล้วนะครับแล้วไม่นานถัดจากนั้นครับคาสตอร์เรอันดราเดซึ่งเป็นประธานสโมสรนะครับก็โทรลงมาข้างสนามบอกว่ามอยเซสเปลี่ยนเอาคาร์ลอสไกเซอร์ลงสนามเท่านั้นแหละครับโค้ชหันไปบอกไปอบอุ่นร่างกายได้เดี๋ยวเตรียมตัวลงสนามระหว่างที่วอร์มอัพอยู่นะไกเซอร์รู้เลยครับว่าซวยละลงไปปุ๊บเนี่ยทุกคนรู้แน่ครับว่าเขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่เก่งกาจอะไรไม่ได้มีความฟิตอะไรด้วยความลับที่อุตส่าห์สั่งสมมาเนี่ยพังแน่นอนครับโดนจับได้แน่นอนแต่บังเอิญครับในสถานการณ์ที่มันคับขันตรงนั้นเนี่ยมีโชคเข้ามาช่วยระหว่างที่เขาอบอุ่นร่างกายอยู่วิ่งอยู่ข้างสนามมีแฟนบอลฝั่งตรงข้ามครับของครูติบ้าคนหนึ่งตะโกนมาครับตะโกนด่าคลอสไกเซอร์ว่าไอ้เก๋ผมยาวแค่นั้นแหละครับเขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีเลยคาร์ลอสไกเซอร์ปีนข้ามรั้วขึ้นไปบนอัฐจันทร์เพื่อไปต่อยไอ้คนที่ด่าเขานั่นแหละครับนึกออกใช่ไหมฮะเป็นการเอาตัวรอดที่เหนือชั้นมากๆครับพอเกิดเหตุวิวาทเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็โดนใบแดงก็ไม่ได้ลงเล่นเป็นไปตามแผนทุกอย่างและก็เอาตัวรอดอย่างหวุดหวิดมากครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับหลังจากเข้าไปในห้องแต่งตัวเสร็จปุ๊บประธานสโมสรลงมาคาสตอร์เดอันดราเดลงมาไกเซอร์บอกว่าผมทนไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันด่าท่านประธานบอกว่าท่านประธานเป็นโจรเป็นอาชญากรชีวิตของผมมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้มีพระคุณแต่อีกหนึ่งคนที่ผมไม่ลืมก็คือท่านประธานเหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาปากหวานขึ้นมาทันทีเลยครับและบทสรุปก็คืออันดราเดโทรไปหาฝ่ายบอร์ดบริหารแล้วบอกว่าเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับไกเซอร์สองเท่าต่อสัญญาไปอีก6เดือนดูครับพลิกผันแบบเหลือเชื่อครับจากที่จะโดนเปิดโปงว่าสุดท้ายแล้วเป็นนักเตะลวงโลกเป็นนักต้มตุ๋นเขาสามารถพลิกสถานการณ์ได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีก2เท่าได้รับสัญญาเพิ่มอีก6เดือนนี่แหละครับคาร์ลอสไกเซอร์สิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือตลอดระยะเวลาที่เขาสวมบทบาทเป็นนักฟุตบอลเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นความจริงคือมีครับแต่ทุกคนพร้อมที่จะเพิกเฉยกับมันและก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเหตุผลก็คือแม้ว่าเขาจะเป็นจอมลวงโลกแต่เกือบทุกคนที่รู้จักเขานะครับกลับพูดตรงกันว่าเขาเป็นคนที่นิสัยดีครับเป็นคนที่ใครก็ตามอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสบายใจต่อให้ฝีเท้าอาจจะไม่เพียงพอในการเป็นนักฟุตบอลแต่ทุกทีมอยากจะมีเขาอยู่ในทีมครับเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นคนที่พูดจาเก่งกาจให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนต่างๆทำให้ทุกคนอยากอยู่ใกล้และรู้สึกดีมากเวลาที่มีเขาอยู่ในทีมครับหักมุมเข้าไปอีกฮะดูครับแม้ว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยจะรู้ความจริงครับว่าไกเซอร์เนี่ยต้มตุ๋นหลอกลวงเล่นฟุตบอลไม่เป็นเป็นนักเตะจอมปลอมซึ่งเขาจริงๆหลายคนก็รู้มาตั้งแต่แรกครับแต่เขาก็ไม่เคยถือโกรธโทษอะไรครับและไม่เคยเอาความลับตรงนี้มาเปิดเผยด้วยซ้ำไป
บทสรุปดูจบแบบแปลกๆนะครับทุกคนรู้ดีครับว่าเขาเป็นนักเตะจอมปลอมเป็นมิจฉาชีพแต่สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ครับในวงการฟุตบอลและมีชีวิตการแข่งที่ยาวนานถึง26ปีเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้มองว่าไกเซอร์เป็นศัตรูหรือเป็นนักต้มตุ๋นแต่เป็นเพื่อนที่พวกเขารักแม้ว่าเพื่อนคนนี้มันอาจจะมีแนวความคิดหรือวิธีการใช้ชีวิตที่แปลกแตกต่างแต่อยู่ด้วยแล้วสบายใจบทสรุปลงเอยด้วยง่ายๆแบบนี้เลยครับผู้ชายคนหนึ่งที่หลอกทุกคนว่าเป็นนักฟุตบอลใช้วิธีการต่างๆแกล้งเจ็บบ้างแกล้งโดนไล่ออกบ้างแล้วก็อยู่ตรงนั้นมา26ปีโดยที่เขารู้สึกว่าฉันทำได้แต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ครับแต่ที่ทุกคนไม่พูดหรือไม่เอาโทษหรือโกรธเคืองใดๆก็เพราะว่าอีกหนึ่งมุมที่เขามีก็คือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับใครอยู่ใกล้ใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีความสุขถ้าเราจะจดจำว่าเขาเป็นนักเตะจอมลวงโลกก็ต้องพูดเสริมไปด้วยครับว่าเป็นนักเตะจอมลวงโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่เคยมีมาใช้แบบนั้นก็ได้นะฮะเราคอมเมนต์ก็มาบอกกันหน่อยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเออมันคล้ายๆเป็นพล็อตหนังเหมือนกันนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยครับเหมือนเช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดซับของเรากำลังเดินเครื่องไปเรื่อยๆครับอยากให้ถึง 200,000 ซับเร็วๆฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับและถ้าใครสนใจเสื้อฮู้ดตัวนี้นะฮะเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแฟนเพจของ Main Stand ใน Facebook ได้เลยครับมีรายละเอียดทุกอย่างครับสีไซส์นะฮะขนาดต่างๆราคาช่องทางการซื้อเป็นอย่างไรบ้างฝากไปด้วยนะครับส่วนการติดตามเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram ครับรวมถึงทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันFootballista by จิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista นะครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากกด Subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกดไลค์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับทาง Main Stand ครับกำลังจะเข้าสู่หลัก 300,000 ซับแล้วครับขอบคุณมากๆครับย้อนถอยหลังไปไม่ไกลครับในลีกเดนมาร์กครับสโมสรวีบอกนี่ถ้าเอาแบบความทรงจำล้วนๆนะฮะนี่คือทีมเดียวกับที่วอร์วันชิตาวนิชครับอดีตกองกลางทีมชาติไทยเนี่ยเคยไปค้าแข้งด้วยครับที่เดนมาร์กซึ่งวีบอกมันก็เป็นประมาณสโมสรที่ระดับกลางๆครับขึ้นลงๆในลีกสูงสุดกับลีกล่างขึ้นลงมาแบบนี้แน่นอนครับว่าไม่ใช่ทีมใหญ่โตไรมากมายไม่ได้มีชื่อเสียงที่จะพอดึงดูดบรรดาซูเปอร์สตาร์แล้วก็สถานะการเงินก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากมายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะดึงนักเตะต่างชาติเข้ามาร่วมทีมเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคครับถ้าเข้ามาแล้วได้แจ็คพอตแตกก็ถูกปล่อยออกไปในราคาที่สูงขึ้นทีมก็ได้กำไรมากขึ้นวัฏจักรมันก็เป็นประมาณนี้ครับง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรซึ่งไอ้วัฏจักรตรงนี้แหละครับมันทำให้วีบอกนั้นวนมาเจอกับเบอร์นิโตเวอร์ฮาเกนครับตามข้อมูลเนี่ยเขาเป็นนักบอลสัญชาติดัชกับสุรินามครับแล้วก็อวดอ้างสรรพคุณของตัวเองแบบเก่งกาจเหลือเกินครับมีลีลาการพูดมีเสน่ห์การพูดนะครับพูดจาแบบคล่องปอเลยครับเข้าสังคมเก่งเข้าผู้ใหญ่ดีเพียงแต่ว่านั่นคือทักษะส่วนนอกครับเพราะถ้าคุณจะเป็นนักฟุตบอลเนี่ยคุณต้องมีทักษะในเชิงลูกหนังด้วยแล้ววีบอกไปรับเขามาเข้าสู่ทีมได้อย่างไรมันอาจจะเริ่มต้นจากความเห็นอกเห็นใจครับเพราะอย่างที่บอกว่าหมอนี่พูดเก่งเหลือเกินครับเล่าแบบน้ำไหลไฟดับนะฮะเขาบอกกับทีมเจรจาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีประสบการณ์ในการเล่นต่างประเทศครับเคยเล่นในลีกอเมริกาใต้มาแล้วแต่น่าเสียดายครับที่อาชีพของเขาไปไม่สวยเท่าไหร่เพราะเขาปรับตัวเข้าสู่กับลีกอเมริกาใต้ไม่ได้นะฮะที่สำคัญเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยบูลลี่เขาเยอะเขาโดนเหยียดผิวเขาโดนเรียกเป็นไอ้มืดไอ้ดำอะไรประมาณนั้นซึ่งเขารับไม่ได้แล้วในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับโอ้โหกระแสของการต่อต้านการเหยียดผิวนี่มันแรงเหลือเกิน Black Lives Matter คือกระแสใหม่ของโลกเลยครับต้องให้ความสำคัญกับคนผิวสีคนผิวดำแล้วก็ยอมรับเขาในฐานะการเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไรประมาณนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับมันเลยทำให้วีบอกนั้นลองดูก็ได้ครับดูจากโปรไฟล์แล้วก็น่าสนใจดีและเหมือนกับว่าคนที่เจอปัญหาจากที่อเมริกาใต้หนีร้อนมาพึ่งเย็นอะไรประมาณนั้นวีบอกก็เลยตัดสินใจสัญญากับเวอร์ฮาเกนครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่จดประกาศเซ็นสัญญานะครับทีมโซเชียลมีเดียของสโมสรก็โพสต์ข่าวแถลงการนักเตะใหม่ทันทีครับนี่คือเบรโตเวอร์ฮาเกนจะเป็นนักเตะใหม่ของพวกเรา
ขณะที่แฟนบอลก็รู้สึกตื่นเต้นครับเออเฮ้ยดูรูปร่างมีทรงฮะน่าจะมีอะไรดีบ้างนะครับคงจะช่วยทีมได้ดีบ้างอะไรประมาณนั้นแต่แป๊บเดียวครับกลายเป็นว่าเจอจุดใต้ต่ำต่อเข้าไปเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับไปแจ้งความกับทางเจ้าที่ตำรวจของเดนมาร์กแล้วก็ให้ความบอกว่าไอ้เจ้าเบริโตเวอร์ฮาเกนเนี่ยกักขังหนุ่งเหนียวทุบตีทำร้ายและถมน้ำลายใส่ด้วยคราวนี้เธอก็เล่าต่อเลยครับว่าจริงๆแล้วคบกับเขาเนี่ยไม่นานหรอกครับก็เพราะว่าหลงคารมเนี่ยแหละครับพูดดีเหลือเกินพูดเก่งเหลือเกินนะฮะเคลิ้มไปหมดเขาโม้ไปอีกครับว่าตัวเขาเนี่ยก็คือวัวเกนเนี่ยเป็นนักเตะของโฮเปเฮเกนนะนี่คือทีมดังแห่งเดนมาร์กด้วยเพียงแต่ว่าช่วงนี้หมดสัญญาแล้วกำลังหาทีมใหม่เล่นอยู่สถานการเงินก็เลยฝืดเคืองเล็กน้อยบางครั้งเนี่ยต้องมีการหยิบยืมจากเธอไปบ้างทว่าทำไปทำมาเรื่องราวมันเลยเถอะเลยครับไปถึงเรื่องการทำร้ายร่างกายการทุบตีกักขังนงเหนียวและทางตำรวจของเดนมาร์กก็ทำงานกันอย่างรวดเร็วเหลือเกินครับไม่นานนักทุกอย่างก็ชัดเจนครับโป๊ะเช๊ะเลยครับว่าสิ่งที่เวอร์เกนพูดมาเนี่ยนะโม้ทั้งหมดเลยครับแล้ววีบอร์กเพิ่งประกาศเซ็นสัญญาเปิดตัวนักเตะใหม่ไปสุดท้ายพวกเขาจะเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกสัญญาครับโดยให้เหตุผลสั้นๆบอกว่านี่คือการเข้าใจผิดครั้งใหญ่เห็นว่ามันไม่ใช่แค่การยกเลิกสัญญาครับมันยังมีคดีความต่อเนื่องอีกครับเพราะว่าเวอร์เกนนั้นโดนจับกุมโทษฐานคือปล้นชิงทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารหลังจากนั้นเจ้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมตัวครับแล้วก็มาเค้นเอาความจริงและความจริงที่ว่าเนี่ยแหละครับทำให้ทุกคนนั้นตกใจมากขึ้นครับเพราะไม่ใช่แค่วีบอกทีมเดียวครับที่โดนอีกหนึ่งตัวละครเข้ามาครับนั่นคือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Wise นะครับเว็บนี้เนี่ยนะฮะขึ้นชื่อในเรื่องของการขุดคุยเรื่องราวด้านมืดของทุกวงการบนโลกใบนี้ครับก็ตามไปสืบค้นหาตัวตนแท้จริงครับว่าไอ้เจ้าเบอร์โตเวอร์ฮาเกนเนี่ยมันเป็นใครกันแน่จนกระทั่งไปเจอแหล่งข่าวชั้นดีครับนั่นคือมาเซลฟานไครเกนครับคนนี้เนี่ยมีชีพเป็นแมวมองในลีกของฮอลแลนด์นะครับแล้วก็คอยคัดเลือกเสาะหาบรรดาตั้งแต่ดาวรุ่งดีๆครับทั่วประเทศซึ่งทางฟานไครเกนเนี่ยเปิดเผยบอกว่าวัวฮาเกนเนี่ยเคยอยู่ในระบบอะคาเดมี่จริงๆครับกับสโมสรวิลเลียมชเวแต่ว่าไม่ผ่านการโปรโมทขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับคือพูดตรงๆก็คือเป็นนักเตะระดับหางแถวเลยครับไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายและฟานไครเกนก็เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ Wise เนี่ยนะครับบอกว่าไอ้หมอนี่ไปเล่นให้กับสโมสรระดับอาชีพเพียบเลยนะทุกครั้งที่ได้ยินข่าวเนี่ยผมก็ยังสงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือบรรดาสโมสรเหล่านั้นเนี่ยเห็นอะไรในตัวเขาทำไมถึงมีทีมเล่นได้ตลอดซึ่งถ้าเรามองตรงนี้ครับการที่มีดริกีอยู่ในระดับทีมเยาวชนของวิลเลียมทเวมันก็พอจะขายได้ครับเป็นโปรไฟล์ที่โอเคเลยล่ะนะฮะเพียงแต่ว่าเวอร์ฮาเกนไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่มีความทะเยอทะยานในการพัฒนาตัวเองอะไรขนาดนั้นครับแล้วกลับกันครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเขาได้ไปเจออีกหนึ่งแนวทางครับที่ทำให้อาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเขานั้นเติบโตขึ้นได้ถ้าพูดกันแบบสวยๆนะฮะเบอร์โตเวอร์ฮาเกนครับมีสมการในการเดินหน้าของตัวเองก็คือใช้โปรไฟล์ที่ตัวเองมีครับก็คือการเคยเป็นนักเตะในชุดเยาวชนของวิลเลียมทเวบวกกับหาจุดขายของตัวเองให้เจอครับแล้วก็เอาโปรไฟล์ตรงเนี้ยไปหลอกล่อบรรดาทีมเล็กๆในประเทศที่ไม่ได้เก่งกาจในเรื่องของฟุตบอลหรือไม่ใช่ลีกดังอ่ะนะครับเขาคิดแค่นั้นเลยครับและเมื่อเขาเริ่มขยับตัวทุกอย่างก็เข้าทางครับและสโมสรแรกที่กลายเป็นใหญ่ก็คือดินาโมทิราสโปลครับทีมจากประเทศมอลโดวาถึงขั้นส่งอีเมลมาถึงตัวเขาเลยนะครับว่ารีบไปเซ็นสัญญากับเราหน่อยเถอะไปเปิดหูเปิดตากับลีกของมอลโดวาหน่อยคุณจะต้องชอบที่นี่แน่ๆซึ่งถึงตรงนี้นะครับมันเริ่มเป็นการเวิลด์ทัวร์เลยครับแซมฟานเราท์นะครับคนนี้เป็นบรรณาธิการของเว็บไซต์ Wise นั่นแหละครับเขาให้คำนิยามของเวอร์เกนบอกว่ามาเท่มากมาแบบนิ่งๆแบรนด์เนมทั้งตัวใส่เสื้อสเวตเตอร์ของบอลองเซกาแล้วก็มีต้มหูสีทองประกายแวววับลุคดีมากครับฟาร์เราบอกว่าผมพูดได้เลยครับว่าไอ้หมอนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆเล่าเรื่องเก่งพูดน้ำไหลไฟดับแล้วเป็นคนสนุกสนานเรียบเรียงเรื่องราวมาหมดทุกอย่างและสุดท้ายเหยื่อรายแรกก็คือดินาโมทิราสโพเนี่ยงับเข้าอย่างจังเลยครับเฟอร์ฮาเกนเล่าต่อยครับว่าโอ้โหชีวิตที่มอร์โดวานั้นสวยหรูมากครับบรรดาเพื่อนร่วมทีมไม่เคยเจอคนอย่างเขามาก่อนนะครับนักเตะผิวสีที่ดูแบบสแวกเกอร์ดูเท่ดูคูลดูชิคเหลือเกินถึงขั้นเล่าเรื่อง
ความสัมพันธ์ภายในทีมนะครับว่าคุยโวโอ้อวดไปเรื่อยครับถึงขั้นมีเรื่องที่แบบว่าอาบน้ำด้วยกันเพื่อนร่วมทีมหันมาเจอเขาแล้วเจออาวุธประจำกายของเขาเข้าไปตกใจหมดเพราะของเขามันใหญ่เหลือเกินคือไปเรื่อยเลยครับแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่เคยได้ลงเล่นแล้วเหตุผลของเขาก็คือเวอร์เกนบอกว่ามีปัญหากับเอเย่นส่วนตัวคนที่พาเข้ามาที่นี่แหละนะครับจึงทำให้การเล่นฟุตบอลอาชีพในมอร์ดูว่าไปได้ไม่สวยนักอีกทั้งอากาศของมอร์ดูว่าก็ดูหนาวเกินไปนะฮะเขาคิดว่าที่นี่คงไม่เหมาะสมกับเขาเท่าไหร่ถัดมาแค่เดือนเดียวครับเขาก็ยกเลิกสัญญากับติราสโพแล้วก็มุ่งหน้าสู่แอฟริกาใต้เหยื่อรายที่2โผล่เข้ามาครับนั่นก็คือสโมสรเคปทาวน์ซิตี้อยู่มอร์ดูว่าหนาวใช่ไหมไปอยู่แอฟริกาเลยแล้วกันจะได้อบอุ่นหน่อยนะฮะทางเคปทาวน์เนี่ยเปิดเผยบอกว่าได้รับอีเมลจากบริษัทเอเย่นชื่อดังครับนั่นคือสเตลล่ากรุ๊ปซึ่งบริษัทนี้มีตัวตนจริงๆนะครับเป็นองค์กรสัญชาติอังกฤษครับรับดูแลผลประโยชน์ของบรรดานักฟุตบอลครับโดยอีเมลเนี่ยนะครับมีเนื้อหาใจความบอกว่ามีนักเตะฝีเท้าดีมานำเสนอครับดีกรีเคยเล่นในลีกดัชมาแล้วเล่นตำแหน่งตัวริมเส้นชื่อว่าเบริโตเวอร์ฮาเกนเห็นแค่นั้นครับเคปทาวน์ก็เรียกตัวของเวอร์เกนเข้ามาทันทีครับแล้วก็จับสัญญาเรียบร้อยลงรูปถ่ายในโซเชียลมีเดียของสโมสรด้วยครับและในภาพของเวอร์เกนเนี่ยใส่เสื้อฮู้ดสีดำเท่ๆจับมือกับผู้บริหารของทีมและเวลาก็ผ่านไปคราวนี้ไม่ถึงเดือนครับเคปทาวน์ก็ไปรู้อะไรบางอย่างครับแล้วก็ลบรูปลบโพสต์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ฮาเกนออกทันทีพร้อมกับยกเลิกสัญญาโดยที่ตัวเขายังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นัดเดียวครับกลายเป็นนักเตะว่างงานอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นอีเมลมาอีกแล้วครับอีเมลจากทางสเตลล่ากรุ๊ปทำงานเหมือนเดิมร่อนจดหมายไปยังสโมสรต่างๆครับแล้วเหยื่อรายต่อไปที่ตอบรับก็คือสโมสรออเด็กซ์อิตาเลียโนเป็นสโมสรในประเทศชิลีครับไปอเมริกาใต้เลยครับจากยุโรปแอฟริกาอเมริกาใต้แล้วเนื้อหาใจความในอีเมลนะครับบอกว่ามีนักเตะคนนึงครับมานำเสนอเด็กคนนี้ต้องการเพาะบ่มอีกเล็กน้อยครับแล้วเชื่อเถอะว่าเขาจะกลายเป็นที่ต้องการของหลายทีมดังหรือแม้กระทั่งลีกในประเทศจีนด้วยซ้ำที่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อนักเตะมากมายแล้วถึงขั้นบอกเลยครับว่าถ้าย้ายทีมอีกครั้งคุณจะสามารถทำเงินจากนักเตะคนนี้ได้อย่างน้อย2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโอ้โหได้ยินแค่นี้ครับออเด็กซ์อิตาลิโนรีบเรียกตัวของเวอร์ฮาเกนมาที่สโมสรทันทีเลยครับแล้วก็จับเซ็นสัญญาเหมือนเดิมโอกาสทำเงินโอ้โหมาอยู่ตรงหน้าขนาดนี้ทำไมถึงไม่คว้าไว้ล่ะซึ่งที่ชิลีนะครับต้องบอกว่าเวอร์เกนนั้นอยู่นานกว่าที่ไหนครับเขาใช้เวลาถึง61วันนะครับก่อนที่เรื่องทั้งหมดก็จะวนไปแบบเดิมครับเป็นอย่างที่เล่าให้ฟังในช่วงต้นก็จะมีเหตุผลต่างๆนานาครับคราวนี้เขาใช้คำว่าเป็นคนอ่อนไหวครับมีสภาวะโรคซึมเศร้าจากการโดนดูถูกจากการโดนเหยียดสีผิวไม่อยากเล่นแล้วอยากกลับไปยุโรปครับจนกระทั่งไปเจอกับวีบอกนั่นแหละครับที่เป็นเหยื่อรายล่าสุดเขาก็ใช้ลูกไม้เดิมๆครับอย่างที่บอกครับพร่ำพรรณนาว่าตัวเองเจอกระทำมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับจนได้รับสัญญาเพียงแต่ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มาจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็แฉความลับของเวอร์เกนแบบเต็มสูบเลยครับคราวนี้แหละครับมันทำให้วีบอกต้องกลับไปดูหลักฐานในเรื่องของเอกสารแบบจริงจังอีกครั้งแล้วก็โป๊ะแตกครับเพราะอีเมลจากสเตลล่ากรุ๊ปที่บอกว่าเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษเป็นองค์กรที่คอยดูแลสิทธิประโยชน์ของนักฟุตบอลมีตัวตนจริงๆเนี่ยนะฮะพวกเขาควรต้องมีอีเมลที่มันเป็นเฉพาะตัวใช่ไหมครับอย่างเช่น sella.group.co.uk อะไรประมาณนั้นเพื่อความน่าเชื่อถือแต่บรรดาสโมสรที่ตกเป็นเหยื่อนะครับอีเมลที่พวกเขาได้รับมันมาจากแอคเคาท์ที่ชื่อว่า sella.group.co ไม่มี UK ต่อท้ายคราวนี้ถึงบอกเลยครับว่าเรื่องมันแดงโป๊ะแตกครับว่าสรุปเป็นอีเมลปลอมครับนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมเวอร์เกนถึงโดนตำรวจเดนมาร์กดำเนินคดี2กระทง1ก็คือคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังนุ่งเหนียวจากหญิงสาวอดีตแฟนของเขาและ2ก็คือคดีปลอมแปลงเอกสารของบริษัทสเตลล่ากรุ๊ปเนี่ยแหละครับโทษจำคุก15เดือนครับจากความผิดทั้งหมด9กระทงนั่นคือบทสรุปการเกมครับของนักเตะลวงโลกคนนี้นักเตะที่รู้วิธีการทำเงินโดยที่ไม่ต้องลงสนามครับโอเคครับ4สโมสรที่เราร่ายมาไม่ใช่เป็นทีมใหญ่ไม่ใช่เป็นทีมดังครับแต่การสัญญาทุกครั้งเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีรายได้หรือมีเม็ดเงินเข้ามาครับแล้วยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่นั้นนะครับโปร
ราะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเห็นครับว่าในปี2020เนี่ยเวอร์ฮาเกนก็โดนจับในคดีโจรกรรมและทำร้ายร่างกายอีกแล้วแล้วก็ล่าสุดครับสดๆร้อนๆครับปีนี้เลยครับ2021เขาเพิ่งโดนจับด้วยข้อหาช่อโกงในประเทศโคลอมเบียครับซึ่งณปัจจุบันใช่ครับเขายังถูกจองจำอยู่ในคุกอยู่นี่แหละครับชีวิตโลดโผนเหลือเกินครับของเบริโตเวอร์ฮาเกนอดีตนักเตะชุดเยาวชนของวิลเลมทเวที่ใช้ดีกรีของตัวเองนะครับบวกกับภาพลักษณ์จุดขายความกระล่อนลมปากที่ดูมีเสน่ห์เหลือเกินจนทำให้ได้เซ็นสัญญากับ4สโมสรเหลือเชื่อครับในโลกยุคปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยข้อมูลอะไรต่างๆยังมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นเรื่องตลกร้ายมากครับคิดเห็นยังไงบ้างกับคอนเทนต์นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับแสดงความเห็นกันหน่อยครับว่ารู้สึกไงครับกับนักเตะแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ยังเชื่อว่าต่อให้โลกเราหมุนไปเร็วขนาดไหนนะครับมันก็ยังมีคนจำพวกนี้อยู่ครับที่จะพยายามมองหาจุดอ่อนแล้วก็ใช้จุดแข็งของตัวเองซึ่งมันอาจจะเป็นจุดแข็งที่สามารถจริงๆแล้วเอาไปทำในเรื่องดีๆได้นะครับแต่กับเลือกใช้ทางลัดแบบนี้ครับแล้วมันก็เป็นกลายเป็นเรื่องหลอกลวงเรื่องผิดกฎหมายนะครับฝากไว้ด้วยครับกับคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเรานะครับนอกจากใน YouTube แล้วนะครับยังมี Facebook Twitter Instagram ครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวในพอดแคสต์นะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับฝากไว้ด้วยครับเพียงแค่ Search คำว่า Main Stand นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันFootballista by จิตรกรสีคำเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Footballista ครับเดี๋ยวผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากนักประวัติศาสตร์ชาวสวีเดนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบอชชาร์ดูแวนครับคนนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีเลยครับที่มองเห็นข้อสงสัยหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในศึกฟุตบอลโลกปี1958เหตุผลสั้นๆคือเขาดูฟุตเทจเก่าๆในวันที่เปเร่ทำแฮตทริกใส่ทีมชาติของเขาแล้วก็คว้าแชมป์โลกได้เขารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลและที่สำคัญนะฮะเขานำเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ยื่นไปที่ทางค่ายหนังค่ายหนึ่งครับชื่อว่า Lofted Film ครับค่ายหนังที่นี่เจ้าของก็คือโยฮัน Lofted ครับซึ่งเป็นผู้กำกับด้วยนะครับปรากฏว่าผู้กำกับเห็นด้วยครับก็เลยตัดสินใจทำภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ขึ้นมาครับชื่อว่า Conspiration 58ประเด็นก็คือ The Van นั้นพยายามส่งต่อข้อมูลชุดนี้ครับเพื่อให้ภาพยนตร์ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเขาเริ่มต้นด้วยแค่คำว่าฟุตบอลโลกครั้งนั้นมันคือของปลอมครับมันเป็นการร่วมมือกันสร้างภาพขึ้นมาระหว่าง FIFA กับ CIA และในช่วงตรงนั้นนะครับมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นครับและเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในยุคนั้นนั่นก็คือโทรทัศน์ดูแวนบอกว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทางด้านสื่อครับซึ่งในวงการสื่อเขาเรียกว่า Media Race นั่นเองเพื่อจะโฆษณาชวนเชื่อเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ให้มันดูดีขึ้นคำพูดแรกที่โผล่ขึ้นมาในหัวของดูแวนก็คือคุณเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือเปล่าจุดแรกที่เขามองเห็นก็คือตัวอาคารที่เป็นแบล็กการ์ดของรูปถ่ายนักเตะสวีเดนครับหลังจากที่เอาชนะเยอรมันตะวันตกได้ในสนามอุเลวีครับที่เมืองโกเทนเบิร์กเดวานบอกว่าตึกนี้ไม่มีจริงครับและที่สำคัญยังย้ำอีกนะครับว่าไอ้ตึกเจ้าปัญหาตึกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของโลกครับนั่นก็คือที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองจากนั้นเขาเริ่มต้นหาข้อมูลต่างๆครับเพื่อมาสนับสนุนความคิดของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเอกสารข้อความและหนังสือที่กล่าวถึงซึ่งทั้งหมดครับทำให้ความสนใจของเขายิ่งเพิ่มเติมขึ้นอีกครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เขารู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วนอกจากตึกที่ไม่คุ้นตากับสิ่งปลูกสร้างในสวีเดนแล้วนะครับเดวานยังมองไปถึงแสงและเงาที่ตกกระทบของนักเตะแต่ละคนครับที่อยู่ในรูปถ่ายนั้นเขาบอกว่าพระอาทิตย์ในฤดูร้อนของสวีเดนไม่มีทางให้มุมและองศาได้ขนาดนั้นครับซึ่งเขาคิดว่ามันคือแดดแบบอเมริกาชัดๆอเมริกาเหนือที่เดียวครับที่จะมีแสงแดดแบบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปนักเตะบราซิลสวมรองเท้าบูทด้วยครับซึ่งตัวแวนบอกในยุคนั้นสวีเดนไม่มีรองเท้าแบบนี้ครับเป็นไปไม่ได้เลยและสำคัญคำถามก้อนใหญ่ที่เขาคิดถึงก็คือในปี1958ครับเศรษฐกิจของสวีเดนดีถึงขั้นนั้นหรือเปล่า
ดีถึงขั้นว่ารับบทเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้จริงๆหรือเปล่าข้อสงสัยดังกล่าวเริ่มกระจายเป็นวงกว้างครับและแน่นอนครับบรรดาฮีโร่หรือนักฟุตบอลของสวีเดนในยุคนั้นนะฮะก็ค่อยๆเริ่มออกมาแสดงความต่อต้านแล้วก็แสดงความเห็นที่มันแตกต่างออกไปคนแรกก็คือคอร์เรย์แฮมรินครับคนนี้นี่เป็นผู้ทำประตูในเกมที่เจอกับเยอรมันตะวันตกในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูสุดสวยลูกหนึ่งครับแฮมรินเริ่มต้นจากมุมธงฝั่งขวาครับแล้วก็กระชากหนีนักเตะอินซิเล็กคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งเลาะไปถึงเส้นหลังแล้วก็แตะผ่านกองหลังเยอรมันอีก2คนครับก่อนที่ยิงผ่านผู้สาประตูเข้าไปอย่างสวยงามนั่นคือโซโลโกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลูกหนึ่งในฟุตบอลโลกครับนอกจากมันสวยงามแล้วยังส่งผลให้ทัพไวกิ้งเนี่ยเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับบราซิลด้วยพอได้ยินเรื่องราวตรงนี้ครับที่บอกว่าฟุตบอลโลกปี58ไม่มีจริงแฮมรินแบบพูดอยู่คำเดียวนะครับว่าเพี้ยนกันหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจครับว่าสิ่งที่คุณพูดคืออะไรครับอะไรมันดนจิตดนใจที่ทำให้มีความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแฮมรินยืนยันว่าผมอยู่ในวันนั้นครับนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงไม่เข้าใจว่าพวกเขาพูดถึงเรื่องอะไรประตูที่สวยงามเมื่อเกิดขึ้นนะและนี่คือความทรงจำเรื่องฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และมีเกียรติยศที่สุดในชีวิตของผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีคำถามใดๆครับฟุตบอลโลกปี58เป็นเรื่องจริงแน่นอนแต่ตัวแวนยังไม่ยอมแพ้ครับยังคงดำเนินการพิสูจน์ต่อไปครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าข้อสงสัยที่เขาพยายามตั้งสมมติฐานขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกคนที่ออกมาพูดถึงก็คืออักเนสซิโมนสันครับคนนี้เป็นกองหน้าผู้ยิง2ประตูให้กับสวีเดนในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับบราซิลครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากซิโมนสันบอกว่าหากปล่อยให้เรื่องนี้มันดำเนินไปแบบไม่เคลียร์นะครับหลักฐานบุคคลทั้งหลายแหล่อย่างเช่นตัวเขาหรือคนอื่นๆในยุคนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆล้มหายตายจากไปและมันอาจจะถึงวันที่ผู้คนทั้งโลกเชื่อจริงๆก็ได้ครับว่า World Cup ปี58ไม่เคยเกิดขึ้นจริงที่สวีเดนเขารู้สึกเป็นห่วงในเรื่องตรงนี้ครับพอกระแสมันเริ่มจุดติดนะครับผู้คนก็เริ่มพูดถึง Conspiration 58กันอย่างวงกว้างมากๆและสังคมมันถูกแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนเลยครับกลุ่มคนที่ยังเชื่อมั่นว่าฟุตบอลโลกปี58เป็นเรื่องจริงก็ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นแต่หลายๆคนครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อเหมือนกันครับว่าฟุตบอลโลกปี58เป็นเรื่องหลอกลวงกลายเป็นสิ่งแบ่งแยกที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อชุดข้อมูลที่ตัวเองได้รับมาโดยไม่มีการไปคิดต่อหรือว่าไปค้นคว้าต่อว่าอีกฝั่งนึงมันมีข้อมูลมาหักล้างกันอย่างไรบ้างเรียกว่ายืนกันอยู่คนละมุมห้องเลยครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นในความเชื่อของตัวเองมันเลยเถิดถึงขั้นว่าเรื่องไปถึงเลนนาร์ดยูฮันสันครับซึ่งอดีตเป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูเอฟ่านั่นเองครับเพราะยูฮันสันเนี่ยยังคงเข้าข้างคนรุ่นเก่าที่บอกว่าฟุตบอลโลกปี58เป็นเรื่องจริงแต่พอแสดงตัวว่าอยู่กลุ่มไหนหรืออยู่ฝั่งไหนขึ้นมายูฮันสันก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับแล้วมันถึงขั้นว่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไม่พอส่งจดหมายข่มขู่ส่งจดหมายขู่ฆ่ามาถึงเลนนาร์ดยูฮันสันด้วยซ้ำไปในภาพยนตร์ดังกล่าวครับผู้กำกับก็คือยูฮันลอฟเต็ดเนี่ยแนะนำให้รู้จักกับออลอฟอาร์เนลครับออลอฟอาร์เนลเป็นผู้นำของกลุ่ม Conspiration 58 Group ครับซึ่งเชื่อโดยสนิทใจครับว่าฟุตบอลโลกปี58ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงคนทั้งโลกและไม่เคยเกิดขึ้นจริงในสวีเดนออลอฟอาร์เนลบอกว่าไม่มีพยานเลยครับไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้เลยว่าฟุตบอลโลกครั้งนั้นแข่งกันจริงๆยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกเป็นแรงกระเพื่อมต่อสังคมที่ทำให้คนเชื่อกับคนไม่เชื่อแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนและสำคัญคือออลอฟอาร์เนลกลายเป็นคนที่ถูกพูดถึงอย่างมากและบอกว่าอาจจะเป็นอาร์เนลคนนี้แหละที่มีส่วนสำคัญในการส่งจดหมายขู่ฆ่าไปถึงเลนนาร์ดยูฮันสันซึ่งยูฮันสันบอกว่าหนักหน่วงมากครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยครับมันเรื่องร้ายแรงมากครับมีจดหมายขู่วางระเบิดมีโทรศัพท์สายแปลกๆโทรเข้ามาและผมพยายามจะให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลถึงที่บ้านครับยูฮันสันยอมรับว่ากลัวว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าหรืออาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานคำพูดปิดท้ายของยูฮันสันก็คือในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องหาเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมครับเพื่อเอามาถกกันให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะถูกบิดเบือนและจะถูกเชื่อไปตลอดว่าฟุตบอลโลกปี1958ไม่ได้เกิดขึ้นจริงพอกระแสมันจุดติดขึ้นมานะครับก็ถึงเวลาที่Conspiration 58ได้เวลาฉายอย่างเป็นทางการครับ
ออกฉายในสถานีโทรทัศน์ของสวีเดนเนี่ยครั้งแรกปี2002ครับแล้วก็เป็นไปตามคาดครับโอ้โหเป็นคลื่นแรงกระเพื่อมของสังคมครั้งใหญ่อีกครั้งนึงครับของวงการฟุตบอลสวีเดนและผลตอบรับมาถึงยูฮันลอฟเตดก็เต็มไปด้วยทั้งดอกไม้และก้อนอิฐครับโดยเฉพาะก้อนอิฐนี่อาจจะเยอะหน่อยบรรดาคนรุ่นเก่าก็จะเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นไปล้อเล่นกับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลแบบนี้ได้ยังไงลอฟเตดบอกว่าคนรุ่นก่อนๆมีความทรงจำที่หอมหวานมากครับกับบอลโลกปี58ดังนั้นไม่ว่าพวกเขาจะเคยดูเกมในสนามหรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์พวกเขาจึงค่อนข้างหงุดหงิดกับเรื่องนี้ไม่ยอมรับครับมาแต่ต้องประวัติศาสตร์อันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายมันมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นครับเมื่อภาพยนตร์ชิ้นนี้ฉายจบลงนะครับในช่วงการขึ้นเอ็นเครดิตขึ้นมาชื่อของทีมงานแหล่งข่าวนักเตะและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของ Lost Dead Film เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่หลายจุดครับถึงตรงนี้เนี่ยกลุ่มคนที่เชื่อว่าฟุตบอลโลกปี58มีจริงเนี่ยเริ่มรู้สึกเอะใจขึ้นมาแล้วครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีชื่อแปลกๆโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเอ็นเครดิตเฉลยตอนจบนะครับบอกว่าภาพยนตร์ที่คุณเพิ่งดูจบมันไปเนี่ยมันเป็นแค่การหลอกลวงครับไม่มีทฤษฎี Conspiration 58แต่อย่างใดและทฤษฎีของบอชาร์ดเดอะแวนที่บอกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวสวีเดนออกมาต่อต้านเรื่องของฟุตบอลโลกปี58ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นครับเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงแค่การสร้างขึ้นจากจินตนาการล้วนๆไม่มีแหล่งข้อมูลใดเลยที่เป็นจริงสักอย่างโอ้โหแทบตกเก้าอี้กันตอนนี้เหรอนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วบรรดาหลักฐานบุคคลล่ะโดยเฉพาะบรรดาอดีตนักฟุตบอลทีมชาติสวีเดนในยุคนั้นที่มาให้สัมภาษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นคอร์เรย์แฮมรินอักเซย์ซิโมนสันหรือรวมไปถึงเลนนาร์ดยูฮันสันหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วพวกนี้เป็นตัวปลอมเหรอไม่ครับเป็นตัวจริงครับถ้างั้นถามต่อว่าแล้วมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ยังไงทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาไม่มีทฤษฎีหลอกลวงใดๆเกิดขึ้นจริงๆคำตอบก็คือทั้ง3คนรับทราบและรู้เห็นเป็นใจครับใช้คำรู้เห็นเป็นใจอาจจะดูเป็นแง่ลบยอมรับในการตอบรับเข้ามาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าใช่ครับทั้งซิโมนสันทั้งแฮมรินรู้เรื่องทั้งหมดครับคำถามต่อมาก็คือสร้างขึ้นมาแล้วได้อะไรไอ้ภาพยนตร์จากจินตนาการล้วนๆที่ไม่มีข้อมูลความจริงสักอย่างเนี่ยยูฮันลอฟเตดสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรลอฟเตดเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียมันเริ่มต้นจากเย็นวันหนึ่งครับเขานั่งดูรายการโทรทัศน์กับเพื่อนของเขาซึ่งในโทรทัศน์เนี่ยมีรายการกำลังฉายเรื่องของการสังหารหมู่ชาวยิวครับโดยรายการดังกล่าวเนี่ยเสนออีกมุมมองหนึ่งครับที่บอกว่าการสังหารหมู่ชาวยิวเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้และก็พยายามหาข้อมูลต่างๆเพื่อมาลบล้างเรื่องราวหายนะพวกนี้ครับและย้ำครับบอกว่าการสังหารหมู่ชาวยิวเป็นเรื่องหลอกลวงและจัดฉากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่มันน่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับลอฟเตดบอกว่าสิ่งที่เขาตกใจก็คือเพื่อนของเขาดันเชื่อด้วยครับเชื่อว่าไม่เคยเกิดการสังหารหมู่ชาวยิวเกิดขึ้นจริงๆคราวนี้เขาเลยลองทำอะไรบางอย่างเพิ่มเติมครับลอฟเตดก็เลยหลอกไปต่อครับหลอกอีกหลายเรื่องเลยเช่นบอกเพื่อนว่าเฮ้ยนายรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอลิมปิกเกมส์ปี1912ที่สต็อกโฮล์มเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะแล้วเพื่อนก็เชื่ออีกครับมาถึงตรงนี้เนี่ยลอฟเตดก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราอาจจะสร้างหนังสักเรื่องนึงที่มันแบบเป็นเรื่องโอละพ่อเป็นเรื่องที่มันหลอกลวงทั้งดุ้นเพื่อดูครับว่ากระแสสังคมเนี่ยมันตอบรับอย่างไรบ้างและฟีดแบ็กจากผู้คนที่ได้เข้าไปดูเรื่องนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมีหลากหลายมากครับบางคนดูไปแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับว่าเฮ้ยอันนี้มันเฟกว่ะเป็นเรื่องที่ข้อมูลผิดๆเอามาแน่ๆนะฮะบางกลุ่มก็ดูจนจบครับแล้วก็อ๋อหอมหมกกันไปรับรู้ว่าอ๋อสรุปแล้วมันไม่จริงเหรออะไรประมาณนั้นแต่กลุ่มสุดท้ายนี่น่ากลัวสุดครับยอร์ลอฟเตดบอกว่าคนพวกนี้ดูแล้วเชื่อทันทีเชื่อแบบปักใจเลยครับไม่ได้ตระหนักไตร่ตรองถึงความจริงอะไรสักอย่างพวกเขาหลงเชื่อทฤษฎีแบบทันทีทันใดและลอฟเตดก็บอกว่านี่แหละครับนี่คือเป้าหมายจุดประสงค์ของเขาที่จะบอกว่าไอ้ชุดข้อมูลที่พวกเรารับทราบมาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันต้องหาหลักฐานอะไรต่างๆเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมครับไม่ใช่ว่าดูแล้วเชื่อทันทีเพราะไม่งั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวและน่ากังวลที่สุดของสังคมบนโลกใบนี้ครับสรุปก็คือ
Conspiration 58ครับอาจจะเป็นเรื่องราวการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลครับแต่ในอีกแง่นึงมันเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ทำให้คนเริ่มใช้ความคิดมากขึ้นกระตุ้นสมองมากขึ้นใช้ความฉลาดของตัวเองเนี่ยลองคิดถึงในแง่ของความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็เสพสื่อด้วยความมีสติเสพไปด้วยแล้วคิดไปด้วยครับว่าเรื่องราวที่กำลังรับชมไปเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนซึ่งสิ่งที่มันน่าเสียดายอย่างเดียวสำหรับลอฟเตอร์ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยเร็วกว่านี้ไม่อย่างนั้นเขาอาจจะได้แหล่งข้อมูลที่ช่วยหลอกคนดูได้มากขึ้นกว่านี้ครับนอกจากนี้เขายังเปิดเผยถึงช็อตสำคัญด้วยนะครับก็คือการไปโน้มน้าวบุคคลระดับสูงอย่างเลนาร์ดยูฮันสันเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยลอฟเตอร์บอกว่าใช้เวลานานมากครับติดต่อเลขาไปประมาณ 3-4 เดือนได้กว่าที่ยูฮันสันจะเปิดโอกาสให้เขาเข้าไปนั่งพูดคุยพอนำโปรเจกต์เรื่องนี้ไปนำเสนอต่อเลนาร์ดยูฮันสันปรากฏว่ายูฮันสันเอาด้วยครับและเห็นพ้องต้องกับสิ่งที่ลอฟเตอร์พยายามจะนำเสนอว่าอยากจะกระตุ้นความคิดอยากจะกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยรู้จักคิดทบทวนแล้วก็เสพสื่ออย่างมีสติคำหนึ่งที่เขาบอกก็คือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเลนนาร์ดเนี่ยเป็นนักแสดงที่ดีหรือเปล่าแต่ระหว่างการถ่ายทำเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากครับแสดงออกมาอย่างจริงจังชนิดที่ขนาดภรรยาของเขาเนี่ยที่มาอยู่ในกองด้วยนะครับนั่งดูการถ่ายทำแล้วยังบอกเลยว่านี่ถ้าไม่ได้มาเป็นประธานยูฟ่าสงสัยไปฮอลลีวูดแล้วเล่นดีเหลือเกินปัจจุบันนะครับหลังจากที่ความวุ่นวายของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้บทสรุปไปที่เรียบร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเป็นผลกระทบในแง่ดีครับภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นกรณีศึกษาที่หลายๆโรงเรียนในสวีเดนนำไปให้ความรู้กับเด็กๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆแต่ในทางกลับกันนะครับถึงทุกวันนี้แม้ว่าจะผ่านมานานเกือบ20ปีแล้วนะครับหลังจากที่ออกอากาศครั้งแรกปฏิกิริยาที่มีต่อ Conspiration 58ก็ยังมีกลุ่มคนที่เข้าใจผิดอยู่อีกไม่น้อยครับที่พอดูหนังเรื่องนี้แล้วเชื่อทันทีที่ยังเอา Conspiration 58มาเป็นตัวตั้งแล้วยังฮือฮากันอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฟุตบอลโลกปี58ไม่ได้เกิดขึ้นที่สวีเดนบางครั้งข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆที่คุณได้รับณปัจจุบันคุณต้องมีการคัดกรองที่ดีครับคุณต้องมีสติในการเสพสื่อที่ดีและรู้จักคิดตามด้วยครับว่าข่าวสารที่ได้รับมาข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนไม่ใช่แค่ดูแล้วจบไปหรืออ่านแล้วเชื่อเลยทันทีหรือแม้กระทั่งในคอนเทนต์นี้นะฮะก็อย่าเพิ่งเชื่อครับลองไปค้นดูก่อนครับว่าไอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีจริงหรือเปล่าโยฮันลอฟเตดมีตัวบุคคลจริงหรือเปล่าหรือสุดท้ายอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแล้วฟุตบอลโลกปี1958สรุปแล้วมันเคยเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าลองไปหากันดูแล้วก็คอมเมนต์กลับมาบอกได้ครับว่าเอ้ยสรุปแล้วมันมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับในวันนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกช่องทางเลยครับ YouTube Facebook Twitter Instagram รวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับชีวิตมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วไปนะฮะอย่างพวกเราท่านๆเนี่ยนะครับเรื่องการกินการอยู่การดื่มมันอาจจะเป็นเรื่องปกติครับอยากกินอะไรก็กินอยากทำอะไรก็ทำอยากดื่มอะไรก็ดื่มนะครับแต่ว่าถ้าวัดกันในชีวิตของซูเปอร์สตาร์นะครับและถ้าเป็นซูเปอร์สตาร์ในระดับตัวท็อปของโลกอย่างโรนัลดินโญ่นะฮะบางครั้งเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีกว่านี้ครับเพราะครั้งหนึ่งครับโรนัลดินโญ่เคยจิบน้ำย้ำคำว่าจิบน้ำนะแต่การจิบครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาสูญเงินไปถึง70ล้านบาทครับเรื่องราวเป็นยังไงประเด็นนี้น่าสนใจมากๆครับเราคงไม่ต้องมาตั้งคำถามนะครับว่าโรนัลดินโญ่นั้นเก่งกาจขนาดไหนนะฮะนี่คือศิลปินลูกหนังนี่คือเพลย์เมคเกอร์จอมเทคนิคนี่คือนักเตะบราซิลที่มีพรสวรรค์สูงมากทักษะโดดเด่นและเล่นแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลของทีมอะไรนะครับการได้ดูโรนัลดินโญ่เล่นในสนามจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเกลียดเขาลงครับเพราะนี่คือหมายเลขหนึ่งของแท้ครับในยุคของเขาจริงๆครับถ้าเด็กๆยุคใหม่ถามว่า
ขนาดนั้นเลยเหรอครับบางทีคำพูดของลีโนเมสซี่อาจจะเป็นคำตอบได้ครับในยุคที่โรนัลโดยิ่งใหญ่กับบาร์เซโลนานะครับเมสซี่ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาแล้วก็ถึงวันที่เหยียนน้อยต้องอำลาทีมไปครับยุคตรงนั้นเนี่ยเขาก็มอบเสื้อหมายเลข10ให้กับเด็กดาวรุ่งอาร์เจนตินาคนนี้ครับเมสซี่เคยเปิดเผยผ่านทางบาร์เซโลนาทีวีนะครับคำถามก็คือยุคการเปลี่ยนแปลงจากโรนัลโดมาเป็นตัวเขาเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนรับช่วงต่อเสื้อหมายเลข10เนี่ยนะฮะตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกดดันมากแค่ไหนเมสซี่บอกว่าก่อนที่โรนัลโดจะออกจากสโมสร 2-3 เดือนนะครับเหมือนกับว่าเขาเตรียมการทุกอย่างไว้หมดแล้วคิดอยู่ในใจแล้วว่าถ้าออกไปแล้วจะต้องมอบภาระหรือส่งต่ออะไรให้ใครบ้างซึ่งในบทบาทของเขาแล้วก็หมายเลขเสื้อเบอร์10เนี่ยนะฮะโรนัลโดก็เอามามอบให้กับลีโอเนลเมสซี่เมสซี่ยอมรับเลยครับว่ารับมันมาเนี่ยรับมันมาโดยพยายามไม่มองหรือไม่คิดถึงสิ่งที่โรนัลโดเคยทำไว้ในถิ่นคัมนูครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือถ้าโมไปคิดถึงตรงนั้นเนี่ยเมสซี่จะไม่กล้ารับเสื้อหมายเลข10จากโรนัลโดด้วยซ้ำไปครับเพราะสิ่งที่เหยียนน้อยทำไว้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันโดดเด่นเหลือเกินนั่นแหละครับนั่นคือคำตอบว่าขนาดไหนก็ขนาดถึงขั้นว่าเมสซี่เนี่ยยกย่องบูชาเลยครับนี่คนที่ทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ในช่วงการเป็นดาวรุ่งสู่การเป็นนักเตะชั้นยอดหลายอย่างครับที่ได้มาจากโรนัลโดคนนี้แน่นอนครับในเมื่อคุณก้าวมาเป็นยอดนักเตะนะฮะสิ่งที่มันคู่ควรก็คือรายได้มหาศาลทั้งค่าเหนื่อยในการลงเล่นแล้วก็รายได้รอบนอกจากสโมสรโดยเฉพาะเรื่องของการรับงานโฆษณามีสปอนเซอร์แบรนด์ต่างๆครับที่พยายามเข้ามาแล้วก็เลือกเขาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งเขาจริงๆด้วยฝีไม้ลายมือเนี่ยนะฮะมันก็มีอีกหลายคนครับที่เก่งอยู่ในระดับเดียวกับโรนัลโดแต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเสน่ห์ครับรอยยิ้มของเขาการปรากฏตัวของเขาลีลาทักษะลูกเล่นของเขาเนี่ยแหละครับไปเล่นที่ไหนคนก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเข้ามาดูไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดแข็งที่ทำให้สปอนเซอร์วิ่งเข้าหาจากบุคลิกแล้วก็ผลงานของเขานะครับทำให้โรนัลโดมีรายได้มหาศาลทั้งในและนอกสนามโดยเฉพาะหลังจากปี2002เป็นต้นมาครับซึ่งเป็นปีที่เขาคว้าแชมป์โลกกับบราซิลและเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวโรนัลโดร่วมงานกับแบรนด์ระดับบิ๊กของโลกมากมายครับ Nike EA Sport Gatorade Danone นะครับโดยเฉพาะ2เจ้าแรกครับ Nike กับ EA Sport เนี่ยถือว่าเป็นลูกรักอันดับ1เลยก็ว่าได้ครับ Nike เคยออกรองเท้ารุ่นใหม่ครับนั่นคือ Tempo R10 ครับซึ่งเป็นรองเท้าที่โรนัลโดเนี่ยคัสตอมเองกับมือเลยครับแล้วก็รองเท้ารุ่นนี้ได้รับความนิยมทั่วโลกต้องว่าแบบนั้นครับนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าพ่อแห่งเกม FIFA ด้วยครับเพราะเคยขึ้นปกเกม FIFA เนี่ยถึง5สมัยนะฮะ2004 2006 2007 2008และ2009ไม่ใช่แค่สปอนเซอร์แบรนด์ระดับโลกนะครับที่มอบรายได้ให้กับเขาโรนัลโดยังเป็นแอมบาสเดอร์ขององค์กรการกุศลอีกหลายแห่งด้วยครับไม่ว่าจะเป็นยูนิเซฟหรือว่าองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติแล้วก็ยังมีรายการซ็อกเกอร์เอทครับซึ่งเป็นกิจกรรมลงเล่นเพื่อนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยไปบริจาคให้กับการกุศลจัดเกมขึ้นมาระดมทุนได้เม็ดเงินก้อนใหญ่แล้วก็มอบให้กับองค์กรการกุศลแล้วมีเป็นประจำนะครับมาแบบนี้เรื่อยๆดูแล้วก็น่าจะเป็นชีวิตที่น่าอิจฉานะฮะในสนามก็โดดเด่นได้รับคำชื่นชมนะครับเป็นนักเตะระดับโลกนอกสนามก็รายได้มหาศาลสปอนเซอร์นี่เรียงคิวเข้ามามอบรายได้มอบเงินให้กับเขาแล้วก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำงานกับองค์กรการกุศลด้วยอย่างไรก็ตามครับทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมี2ด้านเสมอในความร่ำรวยนั้นนะครับมันก็ต้องแลกมาด้วยกับความยุ่งยากอยู่ไม่น้อยครับและสิ่งที่เขาต้องเจอมาโดยตลอดก็คือต้องมีสมาธิต้องมีสติให้ดีครับในการสลับสับรางแล้วก็ระวังว่าสินค้าของแบรนด์ไหนที่เขาใช้ได้บ้างหรือว่าแบรนด์ไหนที่เขาใช้ไม่ได้บ้างเพราะถ้าหากหยิบโปรดักต์หรือว่าสิ่งอุปโภคบริโภคใดๆขึ้นมาใช้โดยไม่ทันคิดก่อนเนี่ยและถ้ามันบังเอิญไปเป็นสินค้าที่เป็นคู่แข่งกับสปอนเซอร์ของตัวเองเนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆนะฮะเป็นประเด็นของเรื่องนี้เลยครับมันเกิดขึ้นเมื่อปี2012ครับตอนนั้นเนี่ยโรนัลโดอายุ32แล้วครับก็จะใช้คําว่าอยู่ในช่วงโรยราพูดงั้นก็คงจะไม่ผิดครับเขาตัดสินใจกลับมาเล่นในบ้านเกิดที่บราซิลครับเซ็นสัญญากับสโมสรอะเลโกมิเนโรเหตุผลก็คือง่ายๆเลยครับเมื่อเขาย้ายมาที่มิเนโรเนี่ยไม่ได้มีกรอบเวลาในการฝึกซ้อมพูดตรงๆก็คือเขาสามารถจะเลือกวันได้ครับว่าสัปดาห์นี้จะซ้อมวันไหนบ้าง
หรืออาจจะไม่ซ้อมเลยนะฮะเพื่อมาลงเล่นในวันแข่งทีเดียวซึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะครับสมัยที่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงครับเชอรมรัวอดีตเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเคยเปิดเผยบอกว่ามีอยู่เหมือนกันว่า1สัปดาห์เนี่ยโรนัลโญไม่โผล่หน้ามาที่สนามซ้อมเลยไปเจออีกทีก็คือสุดสัปดาห์เลยครับวันแข่งมาถึงก็ใส่แว่นดำแต่งตัวเท่ๆมานะฮะฟังเพลงมาแล้วก็เข้าไปในห้องนวดเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้พร้อมลงเล่นศิลปินครับถ้าเป็นภาษาจิกกัดหน่อยก็เป็นพวกแบบอาร์ตตัวพ่ออะไรประมาณนั้นเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจย้ายมาอยู่กับมิเนโรซึ่งไม่มีกรอบเวลาในการฝึกซ้อมเหมือนกันแล้วแต่พี่เลยครับพี่อยากซ้อมตอนไหนอยากมาหรือไม่อยากมาไม่เป็นไรวันแข่งขอให้มาพอแค่นั้นเรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่เขาเปิดตัวกับมิเนโรครับก็ต้องขึ้นไปในห้องแถลงข่าวตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครรู้ครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเพราะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาปาร์ตี้นะฮะเขาเคลิ้มหรือเมาค้างหิวน้ำและช่วงเวลาตรงนั้นแหละครับเสี้ยววินาทีครับบนโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยมีกระป๋องเครื่องดื่มเป๊ปซี่วางอยู่ครับแล้วก็ด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบครับโรนัลโญก็หยิบเป๊ปซี่ขึ้นมาเปิดกระป๋องแล้วก็ยกดื่ม1จิบแล้วก็วางลงเพราะนี่คือ1ในสปอนเซอร์ของมิเนโรแต่เรื่องไม่จบเพียงแค่นั้นครับเพราะเมื่อภาพของข่าวการเปิดตัวออกสู่สาธารณะนะครับอีกหนึ่งบริษัทที่เดือดร้อนก็คือโคคาโคล่าครับโค้กนั่นแหละครับเหตุผลก็คือก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนครับโรนัลโญเพิ่งเซ็นสัญญากับโค้กไปแล้วก็ให้ค่าตัวในการเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยปีละนะฮะ750,000ดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะเวลาทั้งหมด3ปีครับดังนั้นการมาหยิบกระป๋องเป๊ปซี่เปิดดื่มด้วยนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนด้วยภาพคลิปวิดีโอกระจายไปทั่วโลกแบบนี้โค้กยอมไม่ได้ครับเสียหายหลายล้านครับว่าแบบนี้และถัดมาเพียงแค่1วันเท่านั้นครับโค้กก็ออกแถลงการครับบอกว่ายกเลิกสัญญากับโรนัลโญค่าจ้างมูลค่ารวม3ปีเนี่ยนะฮะ2,250,000ดอลลาร์ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งจำนวนดังกล่าวเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ตกที่ราว70ล้านบาทครับดูครับมูลค่าของการเนี่ยจิบน้ำ1จิบเนี่ยเงินหายไป70ล้านโอเคถ้าเรามองว่าโอ้โหระดับโรนัลโญคงไม่สะเทือนเท่าไหร่แต่ต่อให้คุณร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีขนาดไหนนะฮะเงินในระดับ70ล้านเนี่ยหายวับไปกับตาแบบนี้ยังไงก็ต้องเครียดครับคำแถลงการจากมาร์เซโลพอนเทสครับคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดของโคคาโคล่านะครับเปิดเผยแบบสั้นๆเลยครับข้อเท็จจริงคือโรนัลโญปรากฏตัวพร้อมกับกระป๋องเป๊ปซี่นั่นคือฟังเส้นสุดท้ายสำหรับเราตัดจบแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ต่อให้หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าหยันน้อยจะออกมาแถลงการขอโทษต่อโค้กก็ไม่ทันการแล้วครับถ้ามองเป็นสองมุมว่ายอมไม่ได้เป็นการหักหน้ากันแต่อีกมุมหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาลำบากหรือเปล่าอุบัติเหตุหรือเปล่าแล้วก็แค่จิบเดียวแค่นี้มันจะหนักหนาอะไรถ้าอย่างนั้นเราต้องย้อนกลับไปครับว่าโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยต่อสู้กันมานานนะครับมันอาจจะตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1886เลยครับจอห์นเอสเพมเบอร์ตันคิดค้นน้ำดำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นโคคาโคล่าหรือว่าโค้กถัดจากนั้นอีก13ปีครับคาเล็บเบรนแฮมก็ผลิตเป๊ปซี่ขึ้นมากลายเป็นคู่แข่งตั้งแต่ตอนนั้นครับและทั้ง2แบรนด์ก็ห้ำหั่นกันมาอย่างยาวนานรสชาติบรรจุภัณฑ์การเข้าตลาดหุ้นยันแบรนด์เอ็มบาสเตอร์และถ้าเราจะมองว่าเป๊ปซี่เนี่ยเป็นรองอยู่นิดหน่อยพูดอย่างนั้นได้ครับเป๊ปซี่เป็นสายที่ต้องมาคอยพยายามสู้อย่างยิบตาครับแล้วก็เคยถึงขั้นว่าล้มละลายมาแล้วถึง2ครั้งนะแต่ก็กลับมาได้ครับโดยเฉพาะในช่วงหลังปี2000เป็นต้นมานะครับซึ่งมันบ่งบอกครับว่าสงครามน้ำดำระหว่างโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจากบุคคลระดับโลกแล้วภาพหลักฐานภาพนิ่งภาพวิดีโอมันชัดเจนเหลือเกินมันถึงบ่งบอกครับว่าทำไมมันถึงสำคัญครับทำไมมันถึงมีมูลค่าเหลือเกินกับการแค่จิบน้ำจากค่ายคู่แข่งแบบนี้ซึ่งถ้าเรามองตรงนี้นะครับการต่อสู้ดังกล่าวเนี่ยมันเหมือนเป็นการขาดทุน2ต่อสำหรับโค้กด้วยซ้ำไปเพราะ1เป๊ปซี่ไม่ต้องจ่ายเงินสักแดงเดียวเลยครับให้กับโรนัลโญและ2เป๊ปซี่ก็ได้ภาพลักษณ์เรียกว่าขโมยซีนไปเลยครับดื้อเรื่องใหญ่มากครับสำหรับโค้กเรื่องราวทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละครับการจิบน้ำแค่ครั้งเดียวสูญเงินไป70ล้านบาทซึ่งถ้ามองในมุมของตัวโรนัลโญนะฮะ
มันอาจเป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยครับเพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเป๊ปซี่ด้วยครับในยุคปี2006ยุคที่ทีมเป๊ปซี่กำลังโด่งดังนะฮะร่วมกับเดวิดเบ็คแฮมทีรีองรีเรียเนลเมสซี่ซึ่งบางช่วงบางขณะบางเสี้ยววินาทีมันก็อาจจะเผลอเรอได้แล้วก็ถามว่าแล้วทำไมถึงต้องหลุดสมาธิในตอนนั้นด้วยบางทีมันก็ต้องกลับไปที่เรื่องเดิมนะครับว่าสภาวะร่างกายของโรนัลโญในตอนนั้นเนี่ยเต็มร้อยหรือเปล่าปาร์ตี้หนักจนถึงเช้าหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแฮงอยู่แล้วก็ร่างกายต้องการน้ำแล้วก็เผลอในการหยิบเป๊ปซี่ขึ้นมาหมดกันเลยครับ70ล้านบาทหายวับไปกับตาเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเบาๆนะฮะแต่มันก็เป็นข้อบทเรียนแล้วกันครับที่บางทีอาจจะเอามาปรับใช้ได้ครับจะทำอะไรจะคิดอะไรหรือจะลงมืออะไรเนี่ยนะฮะควรจะต้องอยู่ในสติแบบเต็ม 100% ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องรับมือรับสภาพกับสิ่งที่ตามมาให้ได้ขอเป็นก็มาได้นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้ครับฝากไปด้วยครับแล้วก็ทุกช่องทางนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะฮะรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista by จิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าครับเดี๋ยวผมจิตกรเสียงเคลือนนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับวันนี้อาจจะเป็นเรื่องเบาๆหน่อยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีแล้วก็มันอาจจะเป็นอุทาหรณ์อะไรบางอย่างให้กับพวกเราได้ครับนั่นคือเรื่องของทีมเวสต์บอมวิชอัลเบียนนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับจากหัวเรื่องครับเขาให้ไปซ้อมดันไปปล้นครับเมื่อนักเตะของเวสต์บอมวิชอัลเบียนสวมบทเป็นโจรปล้นแท็กซี่ที่บาร์เซโลนาครับจริงๆวัฒนธรรมการพักเบรกนี้หนาวเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากครับของลีกยุโรปนะครับแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเริ่มตัดสินใจมีครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อฤดูกาล2019ถึง2020นี่เองครับแต่ว่าเป็นไปแบบว่าครึ่งๆกลางๆครับก็คือแบ่งโปรแกรมพักร้อนเป็นครึ่งๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับเพื่อให้มีเกมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องแถมแต่ละทีมก็จะได้พักราวๆ1สัปดาห์เท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกคนรู้ดีครับว่ามูลค่าในการตลาดของพรีเมียร์ลีกนั้นมันมากเหลือเกินครับและสำคัญคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ปลูกฝังกันมานานเหลือเกินครับว่าฟุตบอลต้องเล่นในช่วงคริสต์มาสถึงปีใหม่ Boxing Day คือมูลค่าในการตลาดที่สูงมากในขณะที่ลีกอื่นๆหยุดหมดนะฮะมีแค่อังกฤษเตะที่เดียวมันเลยทำให้เม็ดเงินมหาศาลตรงนี้นะครับมันค้ำคออยู่จริงๆแล้วมีหลายฝ่ายที่คิดถึงเรื่องการพักเบรกในหนาวมานานแล้วครับแต่ว่ามันติดตรงนี้นะครับว่าจะพักเบรกไปก็ลิขสิทธิ์ที่ขายไปมีเงื่อนไขต่างๆมากมาย Boxing Day ที่เคยเป็นสินค้ายอดนิยมมันก็อาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปทางออกของบรรดาทีมพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีพักเบรกในหนาวนะฮะก็เลยต้องหาช่วงเวลาจังหวะเองครับว่าช่วงไหนที่มีโปรแกรมพักเบรกบ้างอย่างเช่นช่วงต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์จะมีเกม FA Cup เล่นถ้าทีมตกรอบไปแล้วบางทีมันอาจจะมีช่วงที่พักเบรกได้ถึง2สัปดาห์ก็ค่อยเลือกหยิบจับตรงนั้นมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกทีมทำแล้วได้ผลนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่มันสั้นแบบนี้ครับระบบการจัดการการบริหารการวางแผนมันอาจจะไม่ได้แบบเต็ม 100% และบางทีนะฮะอาจจะเกิดเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีด้วยซ้ำไปอย่างที่ West Bromwich Albion เคยผ่านมาแล้วครับฤดูกาล2017ถึง2018นะครับเดอะแบ็คกี้เริ่มต้นดีครับชนะ2เกมแรกครับชนะบอนมัธชนะเบอร์ลี่แต่หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลาแบบเร็วร้ายครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับจนกระทั่งถึงวันที่13มกราคม2018รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย150วันครับเกือบครึ่งปีอ่ะนะฮะในช่วงนั้นกาก็เปลี่ยนกุนซือไปหลายคนมากครับจากทริปูลิสช่วงต้นฤดูกาลนะฮะกลายมาเป็นแกรี่เม็กซันจนกระทั่งมาถึงอารันพาดิววันที่อารันพาดิวรับงานก็คือ29พฤศจิกายน2017ครับและจาก29พฤศจิกาถึง12ธันวานะฮะโปรแกรมในลีกทั้งหมด13เกมเนี่ยนะฮะอารันพาดิวพาทีมแพ้ไปถึง7เกมคราวนี้มันเหมือนแบบเจอทางตันนะครับไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างผู้ที่ไอเดียเลยเกิดขึ้นว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะต้องพักเบรกหรือเปล่าเพื่อให้นักเตะผู้เล่นในทีมไปอยู่รวมกันสร้างสายสัมพันธ์กันใหม่เรียกทีมเวิร์คกลับมาเพื่อจะได้สู้ต่อในช่วงท้ายฤดูกาลอย่างน้อยอาจจะมีโอกาสในการรอดตกชั้นได้นั่นคือความคิดของอารันพาดิวครับมันเหมือนพยายามทำทุกอย่างแล้วลองหยุดทำดูไหม
จะได้เหมือนเป็นการรีเซ็ตใหม่ไปเลยแล้วกลับมาสู้กันใหม่ช่วงเวลาเหมาะสมก็คือ13กุมภาพันธ์2018ครับไม่มีโปรแกรมลีกประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เพิ่งแพ้เชลซีมาครับอาร์ตพาดิวก็เลยเข้าไปหาประธานสโมสรครับก็คือไหลกัวฉวนประธานสโมสรคนจีนนะครับของบพิเศษอัดฉีดหน่อยของบเพื่อจะพาทีมเนี่ยนะฮะไปเก็บตัวที่สเปนเมืองบาร์เซโลนาท่ามกลางแสงแดดที่อบอุ่นมากกว่า 17-20 องศานะครับปลดเปลื้องความรู้สึกต่างๆไปเริ่มต้นกันใหม่ไปอยู่ด้วยกันไปพูดคุยกันไปรวมตัวกันเรียกพลังในการกลับมาต่อสู้ช่วงท้ายฤดูกาลมีการเปิดเผยนะครับว่าอีกหนึ่งเงินอัดฉีดที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอารันพาดิวทำทีมรอดตกชั้นได้เขาจะได้โบนัสก้อนใหญ่ครับ1ล้านปอนด์เขาเลือกที่บาร์เซโลนาเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะสเปอร์ในยุคของมาริโอ โปเชติโน่เนี่ยเคยใช้สถานที่เก็บตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สนามซ้อมของเอสปานยอลเหมือนกันครับในฤดูกาล2016ถึง2017และปรากฏว่าสเปอร์กลับมาเร่งเครื่องในช่วงท้ายทำงานได้ดีจนกระทั่งไปถึงรองแชมป์พรีเมียร์ลีกพาดิวบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอากาศอบอุ่นเป็นบรรยากาศยอดเยี่ยมที่ทำให้ผู้เล่นของเราเนี่ยได้มีโอกาสฝึกซ้อมกันอย่างมีคุณภาพสเปอร์ก็เคยมาที่นี่มาก่อนหลังจากกลับไปพวกเขาก็วิ่งกันเป็นม้าเลยนั่นคือสิ่งที่อาร์ตพาดิวให้สัมภาษณ์ไว้นะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับการพักเบรกช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้นะฮะถ้าไปซ้อมด้วยตารางกิจกรรมที่มันแน่ชัดมีการวางแผนที่มันแน่นอนมันคงจะดีครับแต่ว่าทริปของเวสต์บอมครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นไอเดียของอาร์ตพาดิวที่มันเกิดขึ้นแบบปุบปับอยากไปก็ไปเลยไปขอเงินจากประธานสโมสรได้มาแล้วอ่ะรวมตัวกันไปเลยกำหนดเวลาก็มีแค่ประมาณ 3-4 วันเพราะจริงๆแล้วโปรแกรมลีกว่าง2สัปดาห์ก็จริงครับแต่เขามีโปรแกรม FA Cup ที่ต้องกลับมาเล่นกับซาวด์แฮมตันในวันที่17กุมภาพันธ์เท่ากับว่ามีเวลาแค่4วันครับบินไปคืนที่12เพราะฉะนั้นจะอยู่ที่สเปนก็แค่13 14 15 16ก็ต้องบินกลับแล้วเพราะ17เนี่ยแข่งมันเป็นการจัดตารางหรือออกแบบการพักเบรกหรือการซ้อมที่ดูฉุกละหุเกินไปและที่สำคัญนะครับบรรดานักเตะหลายๆคนของเวสต์บอมในตอนนั้นก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในมุมมองของเขานะฮะช่วงเวลาที่มันว่างขนาดนี้การได้ซ้อมอยู่ที่สโมสรได้กลับไปหาครอบครัวเพราะช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสไม่ได้อยู่ครอบครัวอยู่แล้วมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่อยู่สโมสรก็อ่ะคิดแคมเปญ นี้ขึ้นมาแล้วยกขบวนกันไปถึงที่สเปนสื่อจอมขุดคุยครับเซกชันที่ชื่อว่าดีมทีมซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับเดอะซันนั่นแหละครับเดอะซันเนี่ยนะฮะเรื่องซื้อขายเรื่องข่าวฟุตบอลอาจจะดูว่าโอ้โหอยู่ในระดับเทียร์ต่ำๆปั่นน้ำเป็นตัวความเชื่อถือน้อยแต่ว่าถ้าเรื่องอื้อฉาวเรื่องความลับเรื่องแตกหักเรื่องข่าวอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นแง่ลบเดอะซันเก่งมากครับและนี่คือเจ้าแรกที่ขุดคุยเจอประเด็นเรื่องนี้ครับเมื่อถึงที่สเปนนะฮะอารันพาดิวก็ออกกฎหลวมๆครับห้ามออกนอกแคมป์หลังเที่ยงคืนนะต้องพักผ่อนนะมีเวลาเคอร์ฟิวนะครับวางไว้แบบนั้นแต่แค่ไม่พ้นวันที่2ครับก็เกิดเรื่องเลยแล้วคนที่เริ่มต้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับอารันพาดิวเองครับผู้จัดการทีมนี่แหละครับที่เป็นคนจุดไฟตรงนี้ขึ้นมามีการเปิดเผยว่าอารันพาดิวเข้าไปเที่ยวบาร์ในเมืองครับแล้วก็สื่ออย่างจิมมี่สปอร์ตนะฮะเปิดเผยว่าเข้าไปในบาร์แล้วก็ใส่เต็มเหนียวครับดื่มแบบว่าหลุดโลกไปเลยระหว่างที่กำลังสนุกสนานอยู่ถอดแจ็คเก็ตออกวางไว้ที่โต๊ะไม่รู้ฮะถอดเพื่ออะไรอาจจะร้อนหรืออาจจะให้มันคล่องตัวในจังหวะการเต้นหรือแล้วแต่แต่พอหันไปอีกทีหนึ่งหยิบแจ็คเก็ตขึ้นมากำลังจะสวมกลับมาปรากฏว่าของในแจ็คเก็ตหายหมดเลยครับกระเป๋าสตางค์มือถือเอกสารเล็กๆน้อยๆกุญแจหายหมดเลยเป็นเรื่องเลยครับแค่นี้ยังไม่พอนะฮะผู้การทีมคนที่เปลี่ยนตัวตั้งตัวตีในการมาพักเบรกหนีหนาวที่สเปนอากาศอบอุ่นอุปกรณ์ทันสมัยสะดวกสบายจะได้มีพลังกลับไปสู้ต่อหนีตกชั้นความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกทันทีเลยครับหลังจากนั้นวันถัดมาเลยครับขณะที่ทีมกำลังลงซ้อมตามปกติมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เลยครับสอบถามหาเบาะแสและเป็นคำถามที่ทุกคนต้องงงครับว่าเพราะสิ่งที่ตำรวจถามก็คือเมื่อคืนมีใครขโมยรถแท็กซี่หรือเปล่าครับงงเลยครับกำลังซ้อมฟุตบอลกันอยู่กลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่ามีคนขับแท็กซี่รายหนึ่งครับเข้ามาแจ้งความให้ปากคำว่าเขาจอดรถแวะพักที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งเวลานั้นคือประมาณ 5:30 ทว่า
กลับออกมาอีกทีแท็กซี่ของเขาหายไปแล้วครับคำถามก็คือเมื่อห้ามออกจากโรงแรมหลังเที่ยงคืนแล้วทำไมนักเตะเวสต์บรอมจึงกลายเป็นผู้ต้องหาได้และคำตอบก็มีอยู่แค่คำเดียวครับก็เพราะว่ามีคนแหกเคอร์ฟิวนี่แหละครับและที่สำคัญนะครับนักเตะกลุ่มที่แหกกฎครั้งนี้เนี่ยอยู่ในระดับซีเนียร์ทั้งหมดเลยครับแกเร็ตแบร์รี่จอห์นนี่เอเวนเจคลิเวอร์มอร์และโบอัสไมเฮลผู้รักษาประตูสำรองแหล่งข่าวในประเทศสเปนเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าพวกนักเตะเนี่ยจะพยายามมุ่งหน้าไปยังแถบท่าเรือของบาร์เซโลนาครับแต่พอไปถึงแล้วทุกอย่างก็ปิดหมดอารมณ์ประมาณว่าติดลมอ่ะนะดื่มเสร็จแล้วเฮ้ยไปต่อไปหาที่เที่ยวต่อไปหาร้านนั่งต่อแปลว่าไปถึงแล้วเฮ้ยปิดหมดก็เลยตัดสินใจครับเรียกแท็กซี่พาไปส่งที่ร้านแมคโดนัลด์ใกล้ๆตรงนั้นแต่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นครับคนขับลงไปซื้อแล้วกลับออกมารถไม่อยู่ก็หมายความว่า4คนที่อยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยฮะขับออกไปแล้วคราวนี้คนขับแท็กซี่ก็เลยติดต่อไปที่ทางโรงแรมครับแปลว่าเจอรถนะฮะแต่คนขับไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าใครขับไปจอดไว้ตรงนั้นและสุดท้าย4คนก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมครับโชคดีนะครับที่ทางการไม่ได้ตั้งข้อหาและไม่มีการดำเนินคดีใดๆครับเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอส่วนราพาดิวเองก็แทบไม่ได้ซ้อมตามที่คิดไว้เลยครับเกรดแบร์รี่จอห์นนี่เอเวนเจคลูมอร์นี่คือตัวหลักหมดเลยครับมีแค่บอสมาฮิลคนเดียวครับที่เป็นผู้รักษาประตูสำรองคือตามความคิดของราพาดิวคือ3คนนี้ต้องเป็นคนที่คอยปลุกเร้าคนที่คอยแบบฉุดดึงหรือเป็นตัวหลักในการซ้อมเข้มในเรื่องของแท็กติกเพื่อกลับมาสู้กันต่อในช่วงไทยซันปรากฏว่าทำเรื่องซะเองครับหลังจากกลับไปที่อังกฤษนะฮะทั้ง4คนก็โดนสโมสรสั่งลงโทษเลยและสำคัญคือมันทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นครับสร้างความแตกแยกเพิ่มเติมตัวคนโดนทำผิดก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยยุติธรรมส่วนเพื่อนคนอื่นก็อาจจะมองว่าไอ้พวกนี้ทำไมต้องสร้างเรื่องด้วยจากที่คิดว่าไปเพื่อจะได้บรรยากาศที่ดีเพื่อจะได้ความสัมพันธ์ที่ดีกลับมามีกำลังใจมีพลังในการสู้ต่อแตกเละเทะเลยครับอลันพาดิวยอมรับนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปที่สเปนเนี่ยมันควรจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเพื่อจะแข่งขันจริงครับตัวเขาเองก็เคยทำมาแล้วแล้วก็ได้ผลดีด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรฮะเละเทะหมดเลยพาดิวไม่ใช่แค่งงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเดียวนะครับเพราะเมื่อกลับมาแข่งขันจริงเนี่ยเขามีโอกาสได้คุมทีมอีกแค่5นัดในเกมพรีเมียร์ลีกและจบด้วยการแพ้รวดทั้ง5นัดครับรวมถึง FA ครับก็ตกรอบด้วยสุดท้ายก็บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฮะถ้ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็คงไม่ไปครับไม่ไปพักเบรกนี้หนาวที่สเปนแน่ๆเรื่องตลกร้ายมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับหลังจากที่พาดิวตกงานไปเมื่อ2เมษายน2018นะครับอีก6นัดที่เหลือของฤดูกาลครับดาเรนมัวขึ้นมาคุมทีมแทนขัดตาทับนะฮะดาเรนมัวก็คือ1ในสตาฟโค้ชนั่นแหละครับเวสต์บรอมแพ้แค่เกมเดียวนะครับเก็บได้ถึง11คะแนนจาก18คะแนนเต็มครับทว่ามันสายไปซะแล้วครับเวสต์บอมพังไปตั้งแต่วันที่อลันพาดิวเลือกจะไปเก็บตัวที่สเปนเรียบร้อยแล้วครับสุดท้ายมันก็เละเทะจนสายเกินแก้แล้วพวกเขาก็ตกชั้นไปซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องตกร้ายนะครับกับนิวคาสเซิลสถานการณ์คล้ายๆกันเลยครับนิวคาสเซิลในยุคนั้นเนี่ยนะฮะคุมทีมโดยราฟาเอลเบเนเตสกำลังอยู่ในกลุ่มหนีตกชั้นเหมือนกันพอในช่วงโค้งสุดท้ายนิวคาสเซิลกลายเป็นทีมที่ทำแต้มกระจุยกระจายเลยครับแทบไม่แพ้ใครเลยจนทั้งกลับมาจบท็อป10ของลีกได้อย่างเหลือเชื่อครับมีคนถามเรื่องนี้นะครับว่าไม่มีความคิดหรอว่าจะต้องไปพักเบรกบ้างราฟาเอลเบเนเตสตอบมาบอกว่าทีมเขาก็ซ้อมตามปกติไม่เห็นต้องไปไหนให้มันเสียเวลาเลยโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ทุกวินาทีในสนามซ้อมมันสำคัญเสมอเห็นความแตกต่างเลยครับแต่นั่นแหละครับมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครคาดการหรือคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยเป็นบทเรียนสำคัญครับโดยเฉพาะอลันพาดิวนะฮะว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในระยะเวลานานๆนะฮะมันต้องมีการวางแผนที่มันรัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฟุตบอลนะฮะมันต้องมีแบบแผน B แผน C แผน D เกิดอะไรขึ้นต้องแก้ไขเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีแต่นั่นแหละครับมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาอะไรได้สิ่งที่มันบอกกับเราได้คือเวสต์บรอมวิชอัลเบียน2017ถึง2018คือบทเรียนสำคัญครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนต่างๆคิดทำอะไรให้รอบคอบแล้วก็รัดกุมนะครับไม่อย่างนั้นเป็นเหมือนเดอะแบ็คกี้แน่ครับ
โอเควันนี้เบาๆหน่อยนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยจำมาได้หรือเปล่าสำหรับเหตุการณ์นี้โอ้เป็นข่าวดังมากครับที่อังกฤษเนี่ยนะโดยเฉพาะทาง The Sun นี่โอ้โหแฉกันสนุกสนานมากนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะตามอ่านกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับฝากทุกช่องทางของเราด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะครับรวมช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast เพียงแค่เสิร์ชคำว่า Mint Stand วันนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ